เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันตอบปัญหาวันนี้ก็พิธีกรไม่มีก็คงจะเข้าสู่รายการได้เลยนะก็สาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ย เราจะเป็นจะต้องมีการคุยกันแล้วก็ซักถามแล้วก็เรามาคุยกันเรื่องปัญหาของการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องใจนี้เป็นเรื่องที่คนเนี่ยจะต้องรู้รายละเอียดนะเพราะว่าคำถามของเรานี้ก็ เป็นคำถามได้ทุกคนก็อยากจะฟังแล้วก็อยากจะรู้ว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรอันนี้ญาติโยมก็เราก็เข้าสู่รายการเลยก็มีคำถามก็โทรมาได้ระยะที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่เราจะทำลายกิเลสนั้นกิเลสของเรานั้นก็คืออารมณ์นั่นเองแสดงว่าจิตของเรานั้นเป็นจิตที่มีอารมณ์ผูกพันเขาเรียกว่าจิตเรานั้นเป็นธาตุรู้แล้วก็อารมณ์นั้นเป็นเครื่องพันธนาการเป็นเครื่องผูกพันคำว่านิพพานนิพพานเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องกำจัดอารมณ์นั้นออกไปทำไมเราจะต้องกำจัดอารมณ์ออกไปเพราะว่าอารมณ์นั้นเองทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาการที่เรากระจัดทุกข์นั้นก็คือกระจัดอารมณ์ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพูดถึงว่าในเมื่ออารมณ์นั้นเราจะเป็นจะต้องมีเราจะต้องมีเพราะว่าเรายังสัมพันธ์กับโลกอันนี้ถึงว่าพุทธเจ้าก็ยังให้แง่คิดว่าถ้าเราจะมีความจำเป็นจะต้องใช้อารมณ์แต่อารมณ์นั้นเป็นของทุกข์แล้วยังไม่พออารมณ์นั้นน่ะทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงความว่าไม่เที่ยงเนี่ยการที่เราไขว่คว้าในสิ่งที่ไม่เที่ยงเอามาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความทุกข์เนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของเราที่เราไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นเราจะใช้จะอยู่อย่างไรแต่ว่ายังไงก็ต้องมีการมีอุบายออกด้วยเผอิญมีสายเข้ามาเนาะก็เข้าสู่สายก่อนอาจารย์เจริญพรโยมกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับเจริญพรเจริญพรก็ผมจะเรียนถาม เกี่ยวกับสติปัฏฐาน4เนี่ยครับโดยเฉพาะในข้อ4ข้อ3กับข้อ4คือข้อ3ก็จิตตาอนุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเนี่ยฮะมันต่างกันยังไงฮะผมแยกไม่ออกครับคือว่าข้อเดียวเนาะคำถามข้อเดียวเนาะข้อเดียวครับครับก็ผมจะฟังทางทีวีนะครับได้ขอบพระคุณท่านมากครับสวัสดีครับ ก็หมายถึงว่าข้อของข้อที่สามเนี่ยคือจิตตานุปัสสนาเนี่ยถ้าเราเห็นกายก่อนคือสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าหลักใหญ่อยู่ที่ไหนหลักใหญ่ก็คือการเห็นแจ้งกายก่อนเห็นแจ้งกายไปแล้วแล้วเวทนาเนี่ยเราก็จะเห็นเราในพูดแล้วก็คือพูดให้หมดเลยว่าเมื่อเราเห็นกายได้เนี่ยเราก็จะเห็นเวทนานะเวทนาหมายถึงว่าเวทนาทางกายก็มีเวทนาทางใจก็มีเวทนาทางกายก็คือความเจ็บปวดรวดร้าวหรือว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับร่างกายนี้แล้วเวทนาทางใจเนี่ยก็คือจิตที่ไปเสวยอารมณ์ต่างๆไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างแล้วการเสวยนั้นเป็นเวทนาทางใจการเสวยที่อิงอาศัยก็มีที่เวทนาที่อิงอาศัยก็มีไม่อิงอาศัยก็มีหมายถึงว่าถ้าเราจิตเราไปทางตาทางหูเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาที่อิงอาศัยเช่นว่าตาอิงอาศัยรูปอย่างเงี้ยหูอิงอาศัยเสียงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเวทนาอิงอาศัยส่วนจิตเราไม่ออกไปทางหูทางตาเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาไม่อิงอาศัยก็คือเวทนาปราศจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตอยู่ภายในนั้นก็ยังมีเวทนาอยู่ฉะนั้นเวทนาภายนอกก็ดีเวทนาภายในก็ดีเวทนาในเวทนาก็มีว่านอกก็ดีในก็ดีแล้วเป็นของไม่เที่ยงก็ให้สำคัญมั่นหมายว่าถ้าไม่เที่ยงแล้วนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราก็จะตัวเห็นแจ้งมาแต่ทุกคนต้องเห็นกายแจ้งก่อนถ้าไม่แจ้งไม่เข้าใจเลย
นะเห็นไม่ได้เลยส่วนจิตนั้นก็เป็นของที่ตามมาจากเวทนาเองว่าจิตเราเนี่ยจิตจากราคะเนี่ยความเกิดราคะก็เป็นจิตยังไงโทสะเป็นยังไงโมหะก็เป็นยังไงเช่นว่าจิตที่เกิดจากราคะเนี่ยก็คือว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายถึงคิดถึงผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจิตที่เกิดราคะแต่ถ้าผู้ชายคิดถึงตัวเองผู้หญิงคิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าก็คือเห็นกายทำให้เราเห็นว่าเป็นความดับของอารมณ์ถ้าเราคิดถึงเพศตรงข้ามเป็นความเกิดของอารมณ์ถ้าคิดถึงตัวเองเป็นความดับของอารมณ์ดับกามราคะได้อันนี้เขาเรียกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับของจิตนั้นว่าจิตเนี่ยเกิดอย่างไรดับอย่างไรจิตภายนอกที่คิดไปข้างนอกเป็นยังไงจิตอยู่ในตัวเป็นอย่างไรจิตมีราคะเป็นยังไงจิตเป็นโทสะเป็นยังไงจิตเป็นโมหะเป็นยังไงจิตที่หดหู่เป็นยังไงจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นไม่มีประมาณจิตที่คับแคบหรือจิตที่แคบจิตที่กว้างอย่างเงี้ยมันเป็นการดูพฤติกรรมของจิตว่าจิตมีอาการยังไงจิตหดหู่จิตมีนิวรณ์หรือปราศจากนิวรณ์อะไรทำนองนั้นเขาเรียกว่าเห็นจิตในจิตว่าจิตมีพฤติกรรมต่างๆนั้นรู้ความเกิดแล้วก็รู้ความดับแล้วก็รู้ความดับไม่เหลือของทุกอย่างในจิตนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานของข้อที่3จิตานุปัสสนาฉะนั้นคนที่เห็นกายได้เนี่ยก็จะเห็นเวทนาได้เห็นจิตได้แล้วเมื่อเห็นแล้วก็มีอุบายออกหรือเครื่องดับสิ่งเหล่านั้นว่าจิตก็คือจิตอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่เป็นของที่ลมเอาไปจิตก็คือจิตอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นกิเลสของจิตเป็นมลทินของจิตแล้วจิตนั้นจะออกจากมลทินนั้นได้อย่างไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นจิตในจิตจิตภายนอกก็มีจิตภายในก็มีจิตทั้งในจิตจิตในจิตของเราภายในลึกๆไปก็มีเช่นว่าสมาธิต่างๆอันนี้เป็นต้นคือจะเห็นขบวนการของจิตทั้งหมด อันนี้เขาเรียกว่าเห็นแล้วเนี่ยต้องมีการเห็นเขาเรียกว่าเห็นความเกิดเห็นความดับและเห็นความดับไม่เหลือของจิตเหล่านั้นรู้ทางออกด้วยรู้ปฏิปทาออกด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่รู้อย่างเดียวเห็นจิตแล้วก็เห็นแล้วก็ไม่ได้แก้ไขอะไรก็ไม่ใช่นะต้องแก้ไขได้ด้วยอย่างนั้นแหละอันนี้คือจิตตานุปัสสนานะส่วนธรรมานุปัสสนานี่ก็คือว่าการเห็นธรรมในธรรมคำว่าธรรมเนี่ยจะแบ่งเป็นสองอย่างเขาเรียกว่า1สภาวะธรรม2คือธรรมะคำสอนอันหนึ่งคือสภาวะธรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรสภาวะธรรมคือธรรมที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วเช่นว่าอะไร เช่นขันธ์ 5เช่นนิวรณ์ 5อย่างเนี้ยที่มีอยู่แล้วเป็นของที่มีอยู่ในโลกอยู่แล้วใครจะรู้หรือไม่รู้สิ่งนั้นมีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าสภาวะธรรมส่วนธรรมะคำสอนนั้นเป็นคำสอนพุทธเจ้าที่ท่านค้นพบท่านค้นพบขึ้นมาแล้วก็บัญญัติจำแนกออกมาเช่นว่าในหมวดของข้อ4เนี่ยว่าหมวดที่บอกว่าองค์พระโพชฌงค์บ้างหมวดของอริยสัจบ้างธรรมเหล่านี้เนี่ยหมวดที่ปักกายธรรม37บ้างอย่างนี้แหละหมวดเหล่านี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะไปรู้สภาวะธรรมเหล่านั้นอีกทีหนึ่งว่าสภาวะธรรมเหล่านั้นเนี่ยคำสอนนี้จะเอานำมาแจกแจงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรมีอย่างไรฉะนั้นในหมวดธรรมในธรรมเราจะเห็นว่าหมวดของขันธ์ 5หมวดของนิวรณ์ 5หมวดของอายตนะ6นะหมวดของโพชฌงค์ 7หมวดของอริยสัจ 4อันนี้จะมีอยู่ในของข้อ4นั้นฉะนั้นข้อ4เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมในธรรมก็อย่างที่บอกแล้วว่าธรรมในธรรมเนี่ยเป็นธรรมธรรมในธรรมเขาว่าธรรมเนี่ยมี2อย่างก็คือสภาวะธรรมกับธรรมะคำสอนพระเจ้า2อย่างฉะนั้นเมื่อเราเห็นกายนี้แจ้งนะก็จะเห็นธรรมเหล่านี้ว่าสภาวะธรรมเป็นอย่างไรแล้วก็ธรรมะคำสอนพระเจ้าเป็นอย่างไรแต่ทั้งหมดที่เห็นแล้วเนี่ยก็ให้เห็นว่านั่นคือธรรมทั้งหลายสภาวะธรรมว่ามีอะไรแล้วธรรมะคำสอนพระเจ้าก็ท่านก็บัญญัติแต่งตั้งจำแนกว่าธรรมนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ทั้งหมดสภาวะธรรมก็ดีธรรมก็ดี
นะธรรมะคำสอนก็ดีนั่นก็ไม่ใช่ว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นธรรมเป็นเพียงแต่อุปกรณ์ช่วยให้เราเนี้ยสำเร็จประโยชน์ขึ้นมานะแล้วอุปกรณ์นั้นไม่ได้ขนไปที่นิพพานเวลานิพพานหรือจะละสังขารหรือว่าจะปล่อยวางเนี่ยทำทั้งหลายก็สักแต่ว่าทำเปรียบเหมือนว่าเราเนี่ยเหมือนชาวนาเนี่ยแสวงหาเครื่องอุปกรณ์ทำนาเช่นว่าแอกไถนะแอกไถเหล่านั้นเนี่ยเป็นการที่ไม่มีก็ต้องแสวงหาแต่เมื่อมีแล้วเนี่ยมีแล้วทำประโยชน์แล้วเป็นอุปกรณ์ที่เราจะได้ข้าวมาเมื่อได้ข้าวแล้วแอกไถเหล่านั้นก็เก็บไว้เก็บไว้เหมือนกันไม่ได้เอามาไม่ได้แบกมาฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะทำนาได้เป็นเครื่องมืออันหนึ่งฉะนั้นธรรมก็ดีสภาวะธรรมก็ดีเป็นเครื่องมือที่เราจะเรียนรู้แต่สุดท้ายนิพพานก็ไม่ได้เอามาทั้งคู่ไม่ว่าสภาวะธรรมหรือธรรมคำสอนพุทธเจ้าเกี่ยวกับโพธิปักขยธรรม37เป็นเพียงธรรมะที่จะเป็นการแจกแจงหรือเป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาสุดท้ายท่านก็ให้ถือให้วางซะอย่าให้ถือไปนิพพานว่าทำสักแต่ว่าทำทำภายนอกก็มีภายในก็มีทั้งภายนอกก็มีภายในก็มีนั่นก็สักแต่ว่าทำหาตัวตนเราเขาไม่นั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้มันเป็นความยากนะที่เราจะเข้าใจถ้าเกิดว่าญาติโยมทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมโดยที่ว่าเห็นตัวออกมาเป็นหลักออกมาแล้วเนี่ยเราจะมีการตรึกการตรองการวิเคราะห์วิตกวิจารณ์ในลักษณะของตรรกะในการคิดค้นหรือคิดตามเราจะเข้าใจยากมากนะจะเข้าใจแทบไม่ได้เลยว่ามันยังไงกันเนาะอธิบายแล้วก็เหมือนก็ว่ายังไม่เข้าใจเพราะว่าเราใช้การคิดตามหรือวิเคราะห์ตามหรืออาจจะเข้าใจคร่าวๆได้อยู่นะส่วนรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเห็นด้วยการประพฤติปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาก่อนแล้วเราจะเห็นธรรมเหล่านั้นตามเป็นจริงได้อันนี้แหละนะญาติโยมนะโยมยังไงก็ลองปฏิบัติดูให้เห็นตัวเองก่อนก่อนอื่นให้เห็นกายในกายข้อหนึ่งก่อนส่วนอื่นๆจะเห็นตามหมดเลยนะพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เห็นตัวเองได้ถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยความเห็นของเรานั้นจะเปิดโปร่งของทุกอย่างว่าอะไรที่เป็นความผิดถูกอย่างไรอยู่ในตัวเราที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นก็จะเปิดเผยออกมาให้เรารับทราบสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่เรามากมายทำให้เราเนี่ยได้พบธรรมะคำสอนพระเจ้าอย่างแท้จริงอันนี้ก็คือว่าธรรมะไม่มีที่อื่นเราเกิดมามีสองอย่างก็คือกายกับใจแต่ใจนะเที่ยวไปที่อื่นกายก็เลยเป็นของลึกลับที่มองไม่เห็นฉะนั้นเรามาเห็นตัวเราก็เห็นทุกอย่างนะในสติปัฏฐาน4ก็ขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายเข้ามาจากสุรินทร์เจริญพรโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอถามตัวเจริญพรเจริญพรคือได้หนังสือแล้วอาจารย์ขอได้หนังสือแล้วเนาะจ้ะค่ะคืออันนี้โยมลืมตัวไม่ได้ดูทีละดูร่างกายอาจารย์โอ้สิเลนนี่รุมเลยพอมารู้สึกตัวก็มาดูตัวอีกอาจารย์ตอนนี้พอดูตัวมากดูทุกอย่างตอนนี้มันทุกข์มากเลยอาจารย์ดูตรงไหนก็เป็นทุกข์ดูตรงไหนเป็นทุกข์จนอยากไปวิเวกบวชแล้วจะถามว่ายังไงจะมีอยากจะถามว่าให้ดูไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะอาจารย์เพราะว่าโยมก็แย่งเหมือนที่อาจารย์ว่าพ่อเลี้ยงลูกอ่อนด้วยค่ะแต่พอเรายิ่งดูแล้วก็ยิ่งแบบดูวันนี้ได้ทุกข์อาจารย์ทุกข์ดิทุกเลยยกที่ร้องไห้นะคะแต่ว่าเวลาสวดได้คำพระสวดที่สุดแรงของวัดสังขารนี้นี่ตาซึมเลยที่ว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงยอมไม่รู้จะบางทีคำตอบไม่รู้จะถามพระอาจารย์ไงแต่ว่ารู้สึกว่าถ้ามารายงานถ้าผลการปฏิบัติว่าปฏิบัติแล้วมันเห็นทุกข์มากเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจธรรมะเลยเหมือนที่ใช่ใช่ถ้าเราเห็นกายเราเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นทุกข์มากเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะไปเอาจิตไว้ที่อื่นไม่ได้เลยจะมีความทุกข์หมดเลยนอกจากเอาไว้กายเท่านั้นแหละถึงจะถูกถึงจะมีความสุขนะเป็นธรรมชาติของทุกคนจะต้องรู้จักอย่างนี้โยมรู้จักทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราจะออกทุกข์ได้อย่างไร
นะถ้าคนเมื่อก่อนไม่เห็นทุกข์เนี่ยเราก็ออกไม่ได้นะเมื่อก่อนนี่โยมก็ไม่รู้ว่าอยู่ได้ยังไงอาจารย์ไม่รู้ทั้งนั้นใช่ใช่ทุกอย่างเลยทุกอย่างแต่เราไม่รู้สึกว่าทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์มันยังไงทุกข์อะไรทุกข์อะไรใจเราแต่ว่าเรามาปฏิบัติอย่างที่ธรรมาสอนเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหชีวิตเราทุกข์มากนะโอ้โหมีแต่ทุกข์แต่ทุกข์เลยค่ะใช่ค่ะอาจารย์ก็มาโทรรายงานว่าดีดีดีคือโยมเหมือนที่อาจารย์ว่าน้ำตาไม่ไหลแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้เห็นตัวเองไว้ก่อนให้เห็นตัวเองให้มากรักษาความเห็นไว้อย่าให้หายพยายามจะรักษาไม่ให้หายเพราะว่าตอนที่โยมไปที่กรุงเทพไปดูแลพี่สาวที่เป็นมะเร็งที่จะเสียที่อยู่กรุงเทพก็คือช่วงนั้นก็ไม่ได้ดูตัวแต่ว่าไปดูเขาอะไปดูเขาแล้วเราก็สอนเขาด้วยเขาก็ไปสบายค่ะก็เราลองเห็นสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเห็นพี่สาวเนี่ยเราเห็นว่าโอ้คนเรานี่มันทุกข์ไปหมดเลยนะเขาไม่รู้ธรรมะหรือว่าใครคนอื่นไม่รู้ธรรมะแต่เรารู้นะรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่น่าอยู่อะไรเลยมันจะสอนเราหมดเลยนะเราเห็นอะไรรอบข้างเราจะสอนเราหมดเลยแบบนั้นมีคำตอบออกมาทุกอย่างเลยค่ะใช่จะมีคำตอบทุกอย่างออกมาขอให้เรารักษาภาพตัวเองไว้อย่าทิ้งถ้าทิ้งเราทุกแน่เลยไม่ได้ทิ้งไม่ได้ต้องให้เป็นเครื่องอยู่เลยนะคะพระอาจารย์ลูกสาธุเป็นศิษย์ด้วยนะคะได้ได้สาธุนะโมทนาสาธุนะให้กำลังใจทำต่อไปได้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 ที่จะปฏิบัติได้ไม่เยอะแต่ว่าก็พอเริ่มเข้าใจอะไรเยอะจ้ะดี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 นะขอการขอท่านนะเจ้าค่ะสาธุสาธุนะให้กำลังใจทำต่อไปคือการที่เราเห็นตัวเองเนี่ยถ้าเราเห็นไปรักษาไว้เนี่ยทีแรกเรามองไม่เห็นเนี่ยให้ใช้อุบายว่าเราเห็นคนอื่นไหมเราเห็นนะเห็นในหนังสือก็มีเห็นคนตายจริงๆก็มีเราก็นึกถึงเราเนี่ยสมมติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้นทำแรกๆก็ยากหน่อยนะแต่ทำไปก็เริ่มชำนิชำนาญต่อไปเมื่อชำนิชำนาญมากๆรักษาเป็นเครื่องอยู่มากๆเนี่ยต่อไปเราจะอยู่ไหนไม่ได้เลยในโลกนี้เอาจิตไว้ไหนไม่ได้มันทุกข์หมดเลยมีสุขอยู่ที่เดียวเท่านั้นก็คือตัวเรานะออกไปข้างนอกเนี่ยไม่ได้เลยเป็นทุกข์มากอันนี้แหละคนทุกคนก็จะเห็นอย่างนี้เห็นที่แรกอาจจะร้องไห้นะร้องไห้เท่าไหร่ยิ่งดีนะถือว่าการร้องไห้นั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงของจิตใจที่จะไปทางทิศทางที่ดีหรือพูดง่ายๆก็เหมือนว่าเราเกิดใหม่นะสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่คนเราต้องร้องไห้ทุกครั้งการเกิดครั้งนี้ก็เรียกว่าเกิดทางธรรมนะถือว่าเกิดทางโลกเราก็ร้องไห้มาครั้งหนึ่งแล้วร้องตอนเด็กนะตอนนี้เราโตแล้วเนี่ยเราร้องในตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราถือว่าเราเกิดใหม่ในธรรมะคำสอนพระเจ้าจิตชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยแล้วเราก็จะเห็นทุกข์ไปหมดในโลกนี้ทุกข์ไปหมดทุกอย่างซึ่งเมื่อก่อนเราไม่มองไม่ออกว่าทุกข์อะไรทุกข์ตรงไหนมีกินมีอยู่มีใช้แต่จะทุกข์ตรงไหนล่ะไม่เห็นมันทุกข์อะไรอันนั้นน่ะเรายังไม่เห็นแต่ถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยทุกข์มากนะมันทุกข์ที่เขาจะมีคำตอบให้เองด้วยธรรมชาติอันนี้แหละจึงว่าเราจะเห็นได้ว่าการประพฤติปฏิบัตินี้ยิ่งเท่าไหร่ความลึกซึ้งก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดแล้วจิตของเราจะอยู่นอกตัวไม่ได้เลยไปทางหูทางตานี่จะทุกข์หมดเลยนะทำให้เราได้เห็นว่าโอ้การที่เราปล่อยจิตไปข้างนอกนั้นเมื่อก่อนเราทุกข์แต่ไม่รู้ตัวว่าทุกข์เพราะว่าความเคยชินมันมีมากแต่บัดนี้จิตเราสงบมากขึ้นแล้วก็จะไปอยู่สภาพเก่าไม่ได้ละแสดงว่าสภาพเก่านั้นเป็นของสกปรกเป็นของต่ำทำให้เราเนี่ยอยู่ไปแล้วเกือกกลัวจนไม่รู้ว่าตัวเองนี่สกปรกหม่อมแมมอะไรจนเป็นความไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เมื่อเราเนี่ยมาอยู่ในตัวเราจิตเราสะอาดขึ้นเราถึงได้รู้ว่าที่เก่าที่เราอยู่นั้นเป็นของสกปรกเป็นของที่ต่ำอันนี้จึงจะเป็นความรู้สึกที่คนเราจะต้องเห็นทุกข์ฉะนั้นการเห็นทุกข์นั้นเป็นความดีแล้วนะทุกคนเนี่ยจะต้องเห็นถ้าเราไม่เห็นทุกข์การแสวงหาทางดับทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องมีการแสวงหาการดับทุกข์ให้ได้ก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจความว่าทุกข์เนี่ยก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวว่าทุกข์ควรกำหนดรู้นะรู้ได้ยากคนทั่วไปจะมารู้ว่าตัวเองทุกข์แต่เมื่อใดเรามาพิจารณาตัวเราจึงจะว่ารู้เลยว่าโอ้มันทุกข์จริงๆ
ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินมีทองมีทุกอย่างเราก็ทุกนะมีแล้วก็มีไปเพราะเราเห็นทุกนะทุกทั้งกายทั้งฟังใจทุกทั้งโลกเห็นโลกเป็นโดยความเป็นภัยเป็นโทษเป็นทุกข์ไปหมดเลยอันนี้คือการเห็นธรรมจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็ญาติโยมก็โทรมาได้นะระหว่างที่ไม่โทรก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนนะว่าการที่เราทำสมาธิอย่างเดียวนั้นไม่พอสงบจริงนะมีความสุขจริงแต่เมื่อออกสมาธิมาเราก็เหมือนเก่านะเหมือนเก่าก็หมายถึงจิตเราก็ไปตามภาษาของจิตตามทางเดินที่เราเดินยังไงมาก่อนฉะนั้นเมื่อทำไปแล้วสงบก็สงบไปสมาธิก็เกิดไปแต่ออกมาก็กิเลสก็มีเท่าเดิมเพราะทางเก่าเหล่านั้นเป็นทางที่มีด้วยเป็นทางที่เกิดกิเลสอยู่แล้วนะแต่เราก็ไปเดินอีกมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำลายกิเลสเลยมาจากนครราชสีมาโยมจันทร์เจริญพรโยมเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยอยากจะถามว่าไอ้ยังรู้อริยสัจ4เนี่ยเจ้าค่ะความหมายเจ้าค่ะความหมายใช่มั้ยเจ้าค่ะความหมายอริยสัจ4ใช่มั้ยจ้ะเจ้าค่ะมีคำถามอื่นอีกมั้ยไม่มีแค่สงสัยแค่นี้เองเจ้าค่ะเดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้ถ้าเกิดว่าฟังโทรศัพท์ไม่ชัดนะความหมายของอริยสัจ4เนี่ยเราต้องแปลตามศัพท์ก่อนว่าอริยะเนี่ยแปลว่าประเสริฐนะสัจเนี่ยแปลว่าความจริง4ก็คือ4ประการถ้าแปลไปแล้วเนี่ยคือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอริยสัจ4นะความจริงอันประเสริฐ4ประการก็คืออะไรทุกข์นะสมุทัยนิโรธมรรคนะทุกข์คืออะไรทุกข์คือสภาวะที่เขาเรียกว่าสัมผัสแล้วมีความไม่สบายกายจะไม่สบายใจเป็นภาวะที่ทนได้ยากอะไรทำนองนั้นที่จะแปลออกมาเช่นว่าความแก่ความเจ็บความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อย่างเงี้ยเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาคือจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆนั่นคือเรียกว่าตัณหาก็คือสมุทัยนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือสมุทัยคือเหตุของทุกข์ก็คือตัณหา3ก็คือการดับทุกข์เขาเรียกว่านิโรธแปลว่าการดับทุกข์หมายถึงว่าดับตัณหานั้นตัณหาคืออะไรเช่นว่าจิตเราไปทางตาเมื่อตาผ่านตาแล้วไปหารูปท่านเรียกว่ารูปตัณหาจิตเราได้ผ่านหูไปหาเสียงเขาเรียกว่าสัทธะตัณหาอย่างนี้ไปทางจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจไปทางอารมณ์เขาเรียกว่าตัณหาทั้งหมดตัณหาเกิดจากจิตที่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นผู้ท่าผู้ใดดับตัณหาได้ก็เท่ากับว่าจิตเนี่ยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้ดับแล้วเราจะเห็นว่าตัณหาเนี่ยเกิดจากจิตที่ไปทางตาไปหารูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาไปออกไปทางหูไปหาเสียงเขาเรียกว่าสัทธะตัณหาคานะตัณหาอย่างเงี้ยราสะตัณหาอย่างเงี้ยไปทางไปคือไปข้างนอกนะไปทางอายตนะนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นตัณหาทั้ง6อย่างเข้ามาละ6อย่างนั้นน่ะแปลเป็น3ประเภทก็คือกามตัณหาบ้างภาวะตัณหาบ้างวิภาวะตัณหาบ้างอันนี้ก็เป็นลักษณะของแบ่งตัณหาเป็น3หมวดอีกทีนึงแต่6ทางนะ6ทางก็เรียกว่าตัณหาไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นตัณหาทั้ง6ทางแต่แบ่งเป็น3หมวดก็คือตามก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาคือการวิ่งไปมีความพอใจก็คือกามคุณก็คือความพอใจทั้งหมดภาวะตัณหาคือวิ่งไปแล้วเนี่ยความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะหรือเขาเรียกว่าภาวะแปลว่าพบอยากได้ว่าเราทำบุญนี่นะต่อไปเราจะได้ไปเกิดดีๆอะไรทำนองนั้นก็เป็นตัณหาชนิดหนึ่งเหมือนกันวิภาวะตัณหาเขาเรียกว่าวิภพนะว่าเราไม่อยากไปนรกเนี่ยเราไม่อยากไปเป็นภพภูมิที่ต่ำหรือแปลอีกนัยยะหนึ่งเขาเรียกว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น
เช่นว่าเราเกิดมาไม่อยากจะตายนะไม่อยากจะเป็นโลกนี้นะอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆไม่อยากจะอยู่กับคนนี้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอะไรทำนองนั้นแต่ไม่อยากยังไงก็เป็นนะยังไงก็หนีไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นอันนี้ก็เป็นปัญหาชนิดหนึ่งทำให้จิตของเรานั้นเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้จิตของเราดิ้นรนแล้วก็ไหลไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็คือตัณหาเป็นเหตุของทุกข์การดับทุกข์ก็คือการดับตัณหานั้นก็คือนิโรธก็คือการที่เราดับจิตไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจการดับตรงนี้เนี่ยมีทางเดียวก็คือเอาจิตมาพิจารณากายแล้วก็ให้จิตอยู่ในกายซะและเห็นกายไว้เป็นเครื่องอยู่ซะเมื่อเราเห็นกายเป็นเครื่องอยู่จิตก็ไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เป็นอันว่าตัณหาทั้ง6ก็ดับแสดงว่าเรามาพิจารณากายในสติปัฏฐาน4เนี่ยแล้วเราเห็นกายเราตลอดเห็นกายภายนอกบางภายในบางตับไตเส้นผงบางเนี่ยเห็นอย่างนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยตัดตัณหาได้นะเราไปเห็นจิตอย่างเดียวไม่ได้นะจิตนี้เห็นอย่างเดียวไปเราตัดตัณหาไม่ได้นะเพราะจิตมันจะไปไม่หยุดนะเราตามไปก็ไม่มีวันจบนะไม่มีวันจบแล้วก็การที่หนทางที่นำไปสู่การดับตัณหานั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ก็คือประพฤติมรรคมรรคนั้นก็คือการ แบ่งทางเดินของจิตเนี่ยเป็น2ทางทางหนึ่งก็คือว่าทางเก่าหมายถึงว่าจิตเราไปทางตาทางหูจมูกเรื่องกายใจนั้นเป็นทางเก่าของเราที่เราไปประจำทางเส้นนั้นน่ะเป็นมิจฉามรรคเราจะต้องห้ามจิตของเราไม่ให้ไปทางเส้นนั้นนะแล้วก็ปิดไปแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ก็คือว่าเอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านี้ให้เห็นตัวเราแจ้งการเห็นตัวเราแจ้งนั่นเองจึงเรียกว่าสัมมามรรคนะมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าความเห็นชอบเห็นอะไรชอบเห็นอริยสัจ4นี่เองชื่อว่าเห็นชอบแล้วสัมมาสังกัปโปก็คือแบ่งจิตเป็น2ฝ่ายว่าจิตที่ฝ่ายเก่าทางเส้นเก่านั้นปิดเสียแล้วเราก็จะเปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาการอบรมอย่างนี้เขาเรียกว่าอบรมมรรคอันนี้แหละเขาเรียกว่าความจริงอันประเสริฐที่ใครจะเป็นพระยาเจ้าต้องผ่านตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นตัวกำเนิดให้พระยาเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นก็เลยว่าความจริงอันประเสริฐหรือความจริงของพระยาเจ้านั่นเองขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายเข้ามาโยมสาลีนครสวรรค์อาจารย์พรโยมจ้านมัสการจ้าอาจารย์พรอาจารย์พรมีอะไรถามเอ่ยอยากจะถาม จะถามว่าดิฉันนั่งสมาธิก็นั่งขัดสมาธิไม่ได้ค่ะก็นั่งหยัดขาได้ไหมคะ คือความจริงแล้วเนี่ยสมาธิมี2อย่างอย่างหนึ่งเนี่ยทำจิตนิ่งอย่างเดียวเนี่ยเรานั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็นั่งเท่าที่เราได้เหยียดขาก็ได้นะเพราะว่าเรายกเว้นนะยกเว้นเหมือนกับว่าคนไม่และอีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่เราอบรมมรรคหรืออบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิอยู่แล้วนอนก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งธรรมดานั่งเหยียดขาห้อยเท้าได้หมดอันนั้นเป็นอีกคือมันเขาเรียกว่ามีการเจริญ2อย่างเจริญอย่างหนึ่งเขาเรียกเจริญสมาธิเจริญอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเจริญสติหรืออบรมมรรคเจริญมรรคเนี่ยเขาทำทุกอิริยาบถอยู่แล้วฉะนั้นไม่เป็นปัญหาเลยว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ร่างกายเราไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะเราก็อยู่นั่งอะไรก็ได้นอนก็ยังได้เลยแต่ให้เห็นตัวเองไว้แล้วกันเห็นตัวเองนะเห็นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตับไตเส้นพุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นตัวเองรักษาความเห็นไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ว่าเราไม่มีอะไรในโลกเราเป็นของไม่เที่ยงเห็นแล้วก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ทำอย่างเนี้ยโยมนอนก็ยังได้เลยแต่มันคอยจะหลับเท่านั้นเองนะเราจะหลับก็ใช้ได้คอยจะหลับค่ะเราก็ทำอายะบทไหนที่ไม่หลับก็ทำได้หมดไม่เป็นไรโยมเหยียดแข้งเป็นขาก็ได้นะไม่อยู่ที่ไม่เกี่ยวที่แข้งที่ขาเกี่ยวกับการที่จิตเอาไว้ไหนเท่านั้นเองถ้าไว้ที่ตัวได้หมดนะสาธุนะนมัสการจะเดินผ่อน
อันนี้ก็คือว่าเราไม่คำนวณถึงว่าอิริยาบถทางกายเราจะคำนึงคำนวณถึงว่าอิริยาบถทางจิตมากกว่าว่าจิตเราอยู่ไหนถ้าอยู่ไม่ถูกนะถึงแม้ว่าคนนั้นจะนั่งตัวตรงดิ้งแต่จิตของเราไปไหนไม่รู้สารพัดไปมันก็เป็นแค่รูปแบบของกายนิ่งแต่ใจไม่เคยนิ่งนะแล้วสมมติว่า ตัวของเราเนี่ยไม่ได้นั่งสมาธินั่งธรรมดานั่งเหยียดเท้าก็ได้นั่งห้อยเท้านั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ใจของเราเนี่ยเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เห็นตับไตเส้นพุงเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาการเห็นอย่างนั้นถือว่าเราเป็นผู้มีความเพียรแล้วนะเป็นผู้มีความเพียรอยู่แล้วทำความเพียรอยู่แล้วเขาเอาอิริยาบถทางใจนะกิริยาทางใจเป็นประมาณแสดงว่าคนนั่งตัวตรงแต่จิตนี่ไปไหนไม่รู้คนนั้นเหมือนว่าไม่มีความเพียรเลยดูภายนอกเหมือนว่าเป็นคนนั่งสมาธิแต่นั่งแต่กายแต่ใจไม่เป็นรูปแบบของคนทำความเพียรแต่เมื่อใดจิตเราอยู่ในตัวหัวเท้าเนี่ยเป็นรูปแบบของการทำความเพียรถึงแม้ว่าคนนั้นจะนอนอยู่ก็ตามนั่นคือคนที่ทำความเพียรแล้วทำความเพียรอยู่นั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าอิริยาบถนั่นแหละเป็นกิริยาของใจของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องวัดของการทำความเพียรนะไม่เป็นไรโยมคนอัมพฤกษ์อัมพาตก็ทำได้หมดนะถือว่าการเห็นตัวเองนั้นเป็นของทุกคนทำได้แม้แต่กระดิกกระเดี่ยวไม่ได้แต่ให้รับรู้ได้เราก็ทำได้ให้เห็นร่างกายเป็นของไม่เที่ยงทำไมเราต้องเน้นว่ามาเห็นตัวเองเพราะเราลืมตัวเองเราลืมตัวเองว่า ลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายทั้งที่ว่าความแก่ความเจ็บความตายนั้นไม่เคยลืมเราสักวันหนึ่งเนี่ยเขาก็มาทวงแต่เราเนี่ยพยายามจะลืมเขาทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ผิดพลาดว่าในเมื่อเขาไม่ลืมเราเราก็ควรนำเขามาปรารภก็ไม่ลืมเขามันจะได้รู้แล้วรู้รอดว่าเออเขาไม่ลืมเราก็ไม่ลืมเป็นความจริงแท้ที่เราจะต้องมีนะถ้าเราลืมเขาไม่ลืมเราเนี่ยเราเสียเปรียบตรงที่ว่าถึงเวลาแล้วเขาก็มาเอาเราไปเราก็มาเสียใจข้ามควรว่าไม่น่าเลยเราจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะต้องแก่ตายก่อนตอนนี้ทำไมอายุแค่นี้จะเป็นจะตายแล้วหรืออะไรทำนองนั้นอันนี้แหละจึงว่าความไม่ประมาทของเราเนี่ยเราจะเป็นจะต้องนำความตายมาปรารภนะบางคนบอกว่าการนำตัวเองมาพิจารณาความตายนี้เป็นอัปมงคลเราคิดไปเองนะเราคิดไปเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีเนี่ยท่านนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แสดงว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้บุคคลที่มีบุญสูงสุดก็คือเป็นผู้เขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยก็คือท่านนึกอย่างนั้นท่านทำอย่างนั้นแสดงว่าการนึกอย่างนั้นเนี่ยเป็นมงคลต่างหากนะไม่ใช่อัปมงคลดังที่เราคิดอันนี้หลายคนก็คิดอย่างนั้นฉะนั้นถ้าใครไม่เอานำเรื่องตัวเองที่จะมาคิดเราก็เป็นผู้ประมาทถึงเวลาเป็นจะตายมาทีไรเนี่ยเราก็ทำใจไม่ได้เลยเราก็เศร้าโศกเสียใจไปตามอาการนั่นคือการที่เราไม่ได้เตรียมใจไว้ฉะนั้นเราไหนๆเราก็เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วว่าความแก่ความเจ็บความตายต้องมีแก่เราเราจำเป็นจะต้องมีว่าเลี่ยงไม่ได้ก็ไหนๆก็ต้องมาปรารภเลยตอนเป็นนี้ทำไมเราต้องปรารภตอนเป็นตอนนี้เพราะว่าถ้าตายแล้วค่อยทำเนี่ยมันไม่ได้เราจะเป็นว่าตอนเป็นเนี่ยต้องเอามาปรารภให้เราได้เรียนรู้หรือซักซ้อมกับเหตุการณ์ที่จะเกิดเราในข้างหน้าว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสิ่งที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั้นเนี่ยเป็นของที่มีเที่ยงแท้แน่นอนไม่มาเราไม่รอดแน่ไหนๆเราก็เตรียมความพร้อมกันก็เลยเอานำมานึกแล้วทำให้เราเนี่ยได้รู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำลายกิเลสได้อันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าการที่เรานึกถึงความตายนั้นมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเรานึกแล้วเราจะได้อะไรเราได้ความพ้นทุกข์ได้ความที่ว่าเราจะละกิเลสได้เพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามีกายกับใจนะมีกายกับใจแล้วคราวนี้กายเนี่ยกับใจนี่ไม่เคยเห็นกันนะมันก็เลยแยกกันอยู่ครั้นเมื่อก่อนเรามาทำสมาธิอยู่เนี่ยนิ่งจิตนิ่งก็นิ่งก็จริงแต่ก็นิ่งแล้วก็ยังไม่เห็นกันอีก
หลังจากออกสมาธิแล้วก็ไปหาคนอื่นไปหาเรื่องอื่นกิเลสก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นระหว่างกายกับใจเนี่ยเป็นผู้ห่างกันไม่เคยเห็นกันทำให้เราเนี่ยปิดบังอำพรางความไม่รู้ต่างๆนานาไว้มากมายอันนี้แหละจึงว่าเราเกิดมามีสมบัติอยู่สองอย่างก็คือกายกับใจแต่ใจของเราเนี่ยท่องเที่ยวไปแต่กายของเรานั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ไม่มีการรู้เห็นอะไรก็ด้วยใจของเราเลยแต่กายคนอื่นเราไปรู้ไปเห็นหมดฉะนั้นมันเป็นความผิดพลาดที่เราจะต้องอบรมมาอยู่ด้วยกันให้เห็นกันซะอันนี้แหละจึงว่าเป็นทางออกจากทุกข์ได้ก็มีสายมาจากอยุธยาโยมรุ่งโรจน์เจริญพรโยมนมัสการพระอาจารย์ครับผมเจริญพรเจริญพรครับเมื่อคืนแล้วนะผมไม่รู้ว่าฟังคำบรรยายพระอาจารย์ไม่ว่าเป็นเทปหรือเป็นสดก็ไม่อ๋อเมื่อคืนเป็นสดโยมเป็นสดคือประมาณที่เมื่อคืนผมจะฟังประกาศนี้ว่าตอนนั้นหลับไปก่อนเพราะว่ามีความสงสัยว่าที่พระอาจารย์กล่าวคำว่าคนที่ทำสมาธิเข้าไปถึงนะเพราะว่ามันมีกิเลสมันมีอะไรนิวรณ์ต่างๆที่มันจะเข้าสมาธิไปถึงเพราะว่าสมาธิมันถึงมันมีอยู่แล้วแต่ว่าคล้ายๆเราเดินทางไปไม่ถึงอันนี้ว่าครับผมนิดๆผมก็นึกว่าที่ผมปฏิบัติมาบางครั้งเนี่ยนะมันได้ญาณจริงแต่มันเสื่อมคือคิดว่ากิเลสเนี่ยมันแหลมคมมากเราวันนี้เราคล้ายๆว่าเราทำสงครามกับเขาเนี่ยเราอาจจะฆ่าเขาเยอะแต่เขาพ่ายแพ้ไปส่วนน้อยเนี่ยเขาจะกลับเอามาคืนเราครับนี่ว่ามันแหลมคมมากคือว่าบางคนบอกฆ่าตายหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่ตายเพราะว่าบางคนอาจจะทำลายชนะภายนอกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจิตมันวายมากมันเก็บเข้ามาไว้ในใจคล้ายๆว่าอนุสัยตัวเนี้ยมันร้ายมากอนุสัยคล้ายๆว่ามันจะปรุงแล้วเนี่ยต้องฆ่าข้างนอกเราต้องฆ่าข้างในบางทีสมาธิเราไม่ถึงเนี่ยเราอาจจะฆ่าไม่ได้จิตนี้ว่ามันจะมีไส้ศึกอีกอยู่ข้างในบางทีเราฆ่าข้างนอกแล้วข้างในแล้วบางทีไส้ศึกมันอยู่ข้างในแต่มันอาจจะมันทำฤทธิ์ให้เราคือว่าเราต้องพ่ายแพ้สมัครในวันนี้กับวันข้างหน้าไหนจะเราจะสู้หรอกอายตนะภายนอกภายในแล้วก็สังขารของเราแล้วก็จะเป็นขันธมารต่างๆที่เราจะต้อง70-80เราก็ต้องตายแล้วอันนี้ว่ามันแหลมคมมากผมดูแล้วนี่มันถ้าใครไม่ปฏิบัติจริงๆหรือว่าไม่ละจริงๆเนี่ยมันก็เป็นยากเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องทำเรื่อยไปเพราะว่าที่ผมก็เอาหนังสือธรรมะมาท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยมัชฌิมาแรกหรือในปฐมฌานแรกท่านจะย้อนหลังไปไม่ประมาณว่าท่านเกิดเป็นอะไรแล้วก็ปฐมยามครั้งที่สองท่านจะรู้การเกิดดับแล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยไปเกิดที่ไหนก็ที่ไหนก็ได้อันนี้ถ้าบอกว่าทั้งสองยามเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจเราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้จนมาถึงร่วงวาระที่สามเนี่ยที่ท่านบรรลุอริยสัจสี่คือเครื่องหลุดพ้นทั้งสามที่ท่านเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็คือปฐมยามครั้งที่สามอันนี้ท่านบอกว่าแต่ปฐมยามครั้งหนึ่งครั้งสองไม่ต้องไปนึกเพราะว่ามันจะเป็นอนาคตแล้วก็หมายถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็มันจะเป็นอดีตที่ถึงน่าจะบรรลุที่ว่าท่านลึกชาติได้มันก็เป็นอันเดียไปแต่ว่าท่านให้มันเน้นในวาระสามคือทำจิตเราให้พ้นกิเลสต่างๆและคือปฏิบัติอย่างเดียวพูดง่ายอันนี้ผมก็มาคุยกับพระอาจารย์เพราะว่าผมเห็นความตั้งใจของพระอาจารย์ว่า
พระอาจารย์อยู่จนถึงเชียงใหม่แล้วก็เดินทางไปกลับมันต้องไม่ระยะทางก็เยอะถ้าฝนไม่มีสายปัจจัยหรือว่าไม่เผื่อแผ่ญาติโยมแล้วธรรมะอันนี้มันก็จะหมดไปทีนี้ผมก็กราบธรรมสการเพราะว่าขอให้พระอาจารย์นั้นสืบสานพระพุทธศาสนาหรือให้คำความรู้ต่างๆแก่ญาติโยมตลอดไปขอนมัสการลานะครับสาธุเนาะก็โทรมาร่วมรายการมาแสดงความคิดเห็นก็มาคุยกันเรื่องประพฤติปฏิบัติแต่ว่าเราก็เป็นชาวพุทธที่เราจะต้องเรียนรู้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้าถ้าเกิดว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยไม่นำญาติโยมก็ไม่รู้จะไปกับใครก็ด้วยความนาคราวนี้เราก็ต้องมาคุยกันว่าทำอย่างนั้นจะได้ยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องมาคุยกันแล้วก็ต่างคนต่างมุ่งหวังความพ้นทุกข์กันทั้งนั้นถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยธรรมะที่จะเกิดขึ้นแก่เรานั้นเราทำให้เกิดหรือยังแล้วเกิดขึ้นแล้วนั้นมันผิดถูกอย่างไรเราควรที่จะแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็รายการของเราก็พยายามที่จะดึงผู้ชมทั้งหลายเนี่ยมาเรียนรู้กันหรือเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยหลากหลายมากเพราะว่าถ้าเกิดว่ากิเลสหรือว่านิวรณ์หรือเครื่องสกัดกั้นต่างๆที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องทำลายก่อนนะโดยเฉพาะว่ากามราคะตัวแรกเลยที่เราเกิดมาเนี่ยก็คือว่าภิกษุเนี่ยภิกษุบวชมาเนี่ยท่านให้ผมขนเล็บฟันหนังเลยให้ทำนิวรณ์ห้าให้ดับก่อนก็คือตัวข้อแรกก็คือกามฉันทะถ้านิวรณ์ดับไปทำลายได้เนี่ยไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยสมาธิอยู่ในกำมือหมดเลยถ้าเราทำสมาธิขึ้นมาแต่นิวรณ์เราไม่ถูกทำลายเนี่ยยังไงสมาธิเราถูกสั่นคลอนหมดเลยอันนั้นจะเป็นความไม่บริบูรณ์แก่เราได้ฉะนั้นนิวรณ์เป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องฆ่าก่อนทำลายก่อนก็ให้ก็โมทนาสาธุหน้าที่โทรมาร่วมรายการนะก็มีสายเข้ามาจากเชียงใหม่โยมบุญมีเจริญพรโยมนมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรโยมเมื่อก่อนเคยทำสมถะมาก่อนแต่ก็ลุ่มๆดอนๆนะครับหลวงพ่ออืมแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาฟังหลวงพ่อนี่โยมก็ปฏิบัติตามหลวงพ่อมา 4-5 ปีแล้วโอ้นานแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะทีนี้กามหยาบนี่มันดับมันก็ยังปรุงเห็นคนสวยๆก็ยังปรุงอยู่ก็ค่อยๆลิดหลอนเวฟโยมก็ดับทีนี้ดับมา3ปีแล้วหลวงพ่ออ่าจิตมันก็ยังหวนนึกถึงรสอร่อยของกามอยู่มันค่อยๆลิดหลอนลงไปแล้วก็อย่างหนึ่งเราต้องรักษาภาพเราไว้ครับตรงรักษาภาพนี่สำคัญมากหมายถึงว่าเราจะให้กามเนี่ยไม่หวนกลับมาก็คือรักษาภาพไปให้เห็นเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษาด้วยอย่างเงี้ยตอนนี้ที่หวนคิดถึงรสอร่อยของกามสมัยก่อนอย่างนี้ดับอีกแล้วครับแล้วเขาไม่เกิดละแต่ที่ผมไม่เข้าใจว่าโยมจะทำสมาธิเลยได้ไหมยังไม่ดีเลยต้องทำเรื่องกามให้หมดก่อนเพราะถ้าทำไปเดี๋ยวกามตัวนี้จะกำเริบขึ้นมาแล้วก็เราจะล้มทั้งหมดเลยยังไม่ถึงเวลาไม่จำเป็นนะตรงนั้นเนี่ยเราไว้ทีหลังฉะนั้นมรรคข้อที่8เนี่ยท่านบอกถึงว่าต้องสงัดจากกามสงัดโทสนต้องให้หมดก่อนเราต้องเป็นพระอนาคามีก่อนนะเพราะว่าตรงนี้เราจะต้องทำตรงนี้ให้หมดก่อนเพราะว่าตัวเหล่านี้จะเป็นศัตรูต่อสมาธิเราหมดเลยเราต้องทำให้เขาหมดก่อนถ้าไม่หมดไม่ได้ถือว่าเป็นอันตรายต่อเรานะโยมก็เจริญมรรค8เห็นในอริยสัจ4แต่ว่ามันยังไม่แก่กล้าเราต้องทำให้แก่กล้าไปเรื่อยๆก่อนนะมันต้องแก่กล้าทำสมถะยังว่าจะไปหลงในสมถะใช่แน่นอนหลงแน่นอนแล้วก็เราจะเสื่อมหมดเลยในที่สุดเราจะไม่รอดไปไม่รอดใหม่ๆนี่นึกถึงอะไรนิมิตก็เกิดหมดแต่ตอนนี้นิมิตไม่มีแล้วครับพยายามอยากจะเห็นก็ยังไม่เห็นไม่เห็นเราถ้าเราอยู่ในตัวเราจะไม่เห็นนิมิตทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นที่ปิด
นิมิตทั้งบ่วงเขาเรียกว่าอนิมิตตสมาธิมันต้องมีภาพเราภาพเดียวภาพคนอื่นต้องไม่มีที่นะครับหลวงพ่อแต่ว่าอยู่เฉยๆนี่มันก็เห็นเองจิตเราออกก็ดีเห็นถ้าเราจิตเราออกก็เห็นถ้าจิตเราตั้งอยู่ในตัวเราเนี่ยเราพยายามให้เห็นมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วจิตเราออกอยู่เนี่ยมันก็เห็นอันนี้มันเห็นอย่างนั้นไม่ค่อยดีแล้วก็เพียรละหน่อยกันแล้วกันรักษาภาพเราไว้นะอย่าให้หายยังไม่ต้องทำนะครับหลวงพ่อเนาะยังไม่ถึงเวลาอีกนานอีกไกลครับนะมันสี่ห้าปีนี่น้อยมากนะยังอีกเยอะเลยนะยังว่าเป็นบัตรตามหลวงพ่อตลอดนะก็ดีแล้วได้ผลมาตามลำดับนั่นก็ถือว่าเราก็เรียนรู้มาเมื่อก่อนทำสมถะเดี๋ยวก็จิตสงบพอออกสมาธิเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมตลอดครับใช่มา30ปีแล้วหลวงพ่อน่ะจนกระทั่งมาตามหลวงพ่อนี่มันไม่ไปไหนจริงขนาดเรา 4-5 ปีกับนั้น30ปีเนี่ยเราดูผลดิคนละเรื่องกันเลยต่างกันเยอะคนละเรื่องกันเยอะเลยคนละเรื่องกันเลยมันคนละทางน่ะนะครับน่ะผมก็ขอกราบหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์นะครับน่ะได้สาธุนะโมทนาสาธุนะครับคือการที่เราก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำลายนิวรณ์กันการที่เราเข้าสมาธิไม่ได้ก็ดีหรือได้สมาธิแล้วมันเสื่อมก็ดีเพราะว่าอะไรเพราะนิวรณ์ห้าเป็นตัวสกัดกั้นเป็นตัวขัดขวางโดยเฉพาะข้อนิวรณ์ข้อที่หนึ่งกามฉันทะตัวนี้ต้องทำลายก่อนเลยนะพระจะอยู่ได้ตัวนี้ต้องหมดพระถึงจะอยู่มีความสุขและมีความบริบูรณ์ของสมาธิถ้านิวรณ์ห้าได้เนี่ยชนะเราฆ่านิวรณ์ห้าได้เนี่ยเราสมาธิเราจะไม่เสื่อมเลยนะฆ่าแล้วฆ่าเลยไม่มีคนกลับนิวรณ์นี่หมายถึงว่านิวรณ์เนี่ยทำลายแล้วจะไม่มีการกลับมาเลยฉะนั้นอะไรเป็นอาหารของเป็นอาหารของนิวรณ์ข้อที่หนึ่งกามฉันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดก็คือเพศตรงข้ามภาพของเขาที่เรานึกขึ้นมาภาพของเขาปรากฏขึ้นมานั่นคืออาหารของนิวรณ์เราอย่านึกอะไรทำให้นิวรณ์ห้าที่ตั้งอยู่แล้วเนี่ยดับไปหรือว่าไม่เกิดย่อมไม่เกิดก็คืออสุภะนึกถึงเขาเป็นสุภะนิมิตสุภะแปลว่างามนึกถึงเราเป็นอสุภะนิมิตฉะนั้นฝ่ายเขาเป็นฝ่ายเกิดเราเป็นฝ่ายดับแล้วถ้านิวรณ์ห้านั้นดับไม่เหลือเราจะทำอย่างไรนึกถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดนึกถึงเราเป็นฝ่ายดับถ้าเรารักษาภาพเราต่อไปอย่าให้หลุดอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจอยู่ตลอดการดับไม่เหลือของนิวรณ์ห้าก็จะเกิดขึ้นแสดงว่าเขาเป็นฝ่ายเกิดเราเป็นฝ่ายดับถ้าเรารักษาภาพเราตลอดก็เป็นความดับไม่เหลืออย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการทำลายนิวรณ์ห้าฉะนั้นถึงได้บอกว่าให้เห็นตัวเองแล้วก็ให้อยู่ให้เห็นและเป็นเครื่องอยู่ซะมันจะดับไม่เหลือและจะไม่กลับมาอีกเลยนิวรณ์ข้อที่สองก็เหมือนกันพยาบาทนะพยาบาทเนี่ยเห็นนึกถึงคนที่เราโกรธกามฉันทะนึกถึงคนที่เรารักอย่างเงี้ยถ้านึกถึงโกรธก็จะโกรธขึ้นมานึกถึงรักก็จะรักนึกถึงโกรธก็คือกามฉันทะนึกถึงรักก็คือกามฉันทะนึกถึงคนโกรธก็คือพยาบาทเมื่อเราเห็นเขาก็จะโกรธขึ้นมานึกถึงเราก็จะดับลงไปถ้าจะให้ดับไม่เหลือก็คือนึกถึงเราตลอดเห็นตัวเองตลอดความเมตตาก็จะเกิดขึ้นแล้วพยาบาทก็จะถูกละไปข้อที่สามทีนะมิทะนะทีนะแปลว่าง่วงเหงาหาวนอนนะมิทะแปลว่าขี้เกียจขี้ขานนะเขาเรียกว่าง่วงเหงาหาวนอนขี้เกียจขี้ขานนะคอยจะตามมาฉะนั้นอะไรทำให้เราขี้เกียจหรือว่าง่วงเหงาหาวนอนมากที่สุดก็คือจิตเราไปคิดถึงคนอื่นนะความง่วงเหงาห้องนอนก็จะมากขึ้นไปหมายถึงว่าจิตออกนอกเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลยแล้วจิตเราเห็นตัวเองอยู่เสมอเนี่ยความง่วงเหงาห้องนอนมันคอยจะไม่ค่อยมีจิตมันจะตื่นมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นแก้ของนิวรณ์กลายเป็นว่าเราเห็นตัวเองแก้ทุกนิวรณ์เลยความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันความสงสัยก็เหมือนกันกลายเป็นว่าเราเห็นกายเราได้เนี่ยนิวรณ์ก็จะถูกฆ่าถ้าเราเห็นกายแล้วรักษาไว้เขาก็จะถูกฆ่าแล้วไม่กลับมาอีกทีนี้ตอนหลังแล้วเนี่ยเรารู้ว่านิวรณ์ห้าทำลายหมดแล้ว
เราค่อยทำสมาธิทีหลังเมื่อเราได้สมาธิทีหลังนี้นี่สมาธิของเราจะไม่เสื่อมเลยเพราะอะไรเพราะนิวรณ์อันเป็นศัตรูของสมาธินั้นถูกทำลายแล้วฉะนั้นเราอย่าไปรีบเรื่องทำสมาธิขอรีบการกำจัดนิวรณ์ก่อนเลยเพราะนิวรณ์นั้นเหมือนบุคคลที่จะทำไร่ไถนาเนี่ยรีบถางป่าก่อนอย่าเพิ่งไปรีบทำนาทำไร่เหมือนกับคนที่สร้างบ้านเนี่ยรีบทำฐานบ้านก่อนเราจะไปรีบสร้างบ้านให้มันแข็งแรงก่อนค่อยสร้างบ้านทีหลังรีบไปบ้านเราก็จะทรุดหมดเลยอันนี้ก็พูดถึงว่าเราจะไปรีบทำสมาธิมากไปอะไรเรารีบทำนิวรณ์ห้าให้เขาดับก่อนถ้าเราไม่ดับนิวรณ์ห้ามันก็จะเป็นศัตรูต่อเราตลอดทำสมาธิเท่าไหร่ก็ถูกนิวรณ์ห้าทำลายหมดเลยฉะนั้นนักปฏิบัติต้องรู้ว่าอันไหนก่อนหน้าหลังอันไหนลำดับไหนต้องทำก่อนส่วนมากแล้วนะที่เท่าที่เห็นเนี่ยเวลาเราจะมาศึกษาพระธรรมคำสอนรีบทำสมาธิก่อนเลยแต่ไม่รีบละอันนิวรณ์จะข้ามนิวรณ์ให้ได้จะข้ามแบบนั้นก็ข้ามแบบข่มข้ามแบบพุ่งขณะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเนี่ยนิวรณ์ที่ไม่ดับเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยทำสมาธิออกมาเนี่ยมันคอยจะไหลออกมาหมายถึงว่าเอาจากสมาธิแล้วเนี่ยตอนที่เข้าเนี่ยนิวรณ์มันดับชั่วขณะนะตอนออกมานิวรณ์ก็จะงอกงามต่อเราไปต่อจิตเราต่อไปมากมายทำให้สมาธิเรากับผสมประสานกับนิวรณ์ห้าวันไหนนิวรณ์ห้ามากวันนั้นก็เข้าไม่ได้วันไหนนิวรณ์ห้าพอจะเบาวันนั้นก็พอจะได้บ้างกลายเป็นว่าเราเนี่ยผสมประสานกับนิวรณ์กับสมาธิเราอีลุงตุงนางไปหมดเลยเราก็จะรีบทำสมาธินิวรณ์ก็จะมาลบลากับเราเราไม่ทำอะไรให้มันเป็นฝ่ายๆเลยนะให้ทำลายนิวรณ์ก่อนอันดับแรกเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องทำก็คือการพิจารณาตัวเราให้เห็นแจ้งให้เห็นอสุภะในเราเพื่อจะเอากามฉันทะนั้นออกฉะนั้นตรงนี้เป็นของเร่งด่วนเป็นของที่รีบเร่งแต่ทุนมากแล้วนักปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยจะมีก่อนอื่นมาทำแล้วมาสมาธิมีนิวรณ์เต็มไปหมดเนี่ยและสมาธิเราจะไม่ยืดยาวไม่เนิ่นนานคอยจะหายคอยจะเสื่อมอยู่เสมออันนี้แหละจึงว่าเราไปเร่งรีบทำในสิ่งที่ไม่ควรรีบเมื่อเราได้มาเนี่ยทำให้เราเนี่ยจะหลุดมือไปอยู่เลยเพราะว่านิวรณ์มันจะทำร้ายนะทำให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่ควรจะทำเร่งก่อนกลับไปทำทีหลังอาทิว่าทีหลังเนี่ยมาทำก่อนที่เร่งก่อนเนี่ยมาทำทีหลังมันก็เลยทำให้เราไปไหนไม่รอดตั้ง20-30 ปีมาทำไม่ 3-4 ปีเราสามารถที่จะรู้อะไรได้เยอะเลยเทียบกันไม่ติดเลยอย่างที่โยมบุญมีที่โทรมาและร่วมในการวันนี้ช่วงแรกของรายการเราก็หมดพอดีแล้วก็มาเจอกันอีกทีช่วงที่2ของรายการต่อไปเราจะมาพบกันอีกทีช่วงหลังโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสามสองเสือไม่ให้นาคาเราเปล่าเราอย่างนั้นสีสันเช่นเราอย่างนั้น
ขอฉันร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่092-250-1124ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุขินังวัตเมธานังอาสวะไขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะไขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-112410พฤษภาคมพุทธศักราช2560พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำปีที่13พิธีเปิดศาลาโคชสารทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตวันที่3พฤษภาคมเวลา 17:00 นพิธีเปิดศาลาโคชสารอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมเวลา 8:00 นถึง 18:00 นประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเวลา 18:00 นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในอุโบสถแก้วเวียนเทียนรอบองค์หลวงพ่อโตวันพุธที่10พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.
ทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวาลเขมโกเวลา 12:30 น.บรรพชาอุปสมบทหมู่ณ อุโบสถ9เวลา 13:00 น.พร้อมท่องคำพุ่งพงหลวงพ่อโตของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ช่วงที่สองของรายการก็มาเจอกันเช่นเคยก็โยมมาเข้าสู่รายการนะโยมมีปัญหาก็โทรมาได้เลยนะช่วงยังไม่มีคำถามนี้ก็ถามตอบคำถามที่ตกค้างก่อนเวลาเรานั่งสมาธิจำเป็นจะต้องสวดมนต์ไหมอันนี้ก็เอาแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าถ้าเราชอบสวดก็สวดก่อนถ้าเราเห็นว่าสวดเนี่ยสวดมาเยอะแล้วเราอยากปฏิบัติให้มากขึ้นการปฏิบัตินั้นก็ถือว่ายิ่งกว่าการสวดอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องสวดก็ได้เอาเป็นว่าส่วนมากแล้วปฏิบัติมากๆเขาจะไม่ค่อยสวดกันนะไม่ค่อยสวดกันเพราะว่ารวบลัดแล้วก็การทำนั้นมันเขาเรียกว่าเป็นการสรรเสริญเพราะการสวดนี่คือการสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่การปฏิบัตินั้นมันยิ่งกว่าการสรรเสริญเป็นการสรรเสริญที่ในรูปของการประพฤติปฏิบัติยิ่งกว่าการสวดอันนี้ก็ถือว่าการปฏิบัตินั้นแทนการสวดได้เหมือนกันส่วนมากคนปฏิบัติจริงๆแทบจะไม่มีสวดเลยนะส่วนคนสวดเนี่ยจะหนักไปทางไม่ปฏิบัติแต่คนปฏิบัติหนักในทางที่ไม่ได้สวดเอาเป็นว่าไม่ผิดนะเราชอบก็สวดไปก็ด้วยก็ได้ถ้าเห็นว่าการสวดเนี่ยไม่จำเป็นก็ไม่ต้องสวดก็ได้ทำไปเลยนะได้ทั้งสองทางถือว่าการสวดเราก็การปฏิบัติก็ถือว่ายิ่งกว่าการสวดอยู่แล้วแล้วก็อีกโยมจากโยมพันนีชนบุรีนี้ก็ได้รับหนังสือและเรียบร้อยแล้วแล้วขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์กษัตริย์ทุนนะอันนี้โยมพันนีชนบุรีแล้วก็มาจากโยมอีกคนก็คือว่าถามว่าการทำสมาธิมาตลอดแต่รู้การกระทบเวลาใดกระทำอะไรก็จะรู้หรือถ้ามีการกระทบก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่โต้ตอบใช้การพิจารณาแบบหลวงพ่อสอนหรือเปล่าใช่การพิจารณาแบบหลวงพ่อสอนหรือเปล่าตอบว่าไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้เราไปดูจิตโยมนะอาทิตย์มาสอนไปดูกายนะดูกายแต่โยมดูจิตไม่อันเดียวกันทำไมเราต้องดูกายเราดูกายเนี่ยเราจะเห็นทั้งสองเลยเห็นทั้งกายทั้งจิตแต่ถ้าเราดูจิตเนี่ยมันจะเห็นแต่จิตอย่างเดียวไม่เห็นกายนะบางคนก็บอกไม่เห็นยังไงล่ะการก้าวก็รู้ว่าก้าวเดินก็รู้ว่าเดินหยิบจะยกจะย่างจะคู่จะเหยียดก็รู้มันเป็นการรู้อิริยาบถเท่านั้นเองยังไม่ใช่นะก็ขอตอบสายก่อนเนาะพอสายมาก่อนโยมถนอมจากพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกค่ะเจริญพรปราดนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรหายหน้าเป็นนานเนาะโยมเนาะนานแล้วไม่ได้โทรมากราบท่านแต่โยมก็ฟังเรื่อยนะคะก็ดูเรื่อยฟังเรื่อยนะคะฟังเรื่อยฟังเรื่อยค่ะค่ะคือคิดโยมตอนนี้หูตึงก็ไม่ค่อยได้ยินชัดโยมเสื่อมแล้วเนาะหูเสื่อมแล้วก็อยากโยนโทรมากราบแล้วก็ลูกสาวที่ว่าไปนอกเนี่ยนะกลับมาก็จะกราบจะโทรกราบท่านนะคะโทรกราบท่านนะคะเดี๋ยวสายแป๊บนึงค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อจรัญค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมค่ะพอดีก่อนไปเรียนที่อเมริกาค่ะโยมเข้าไปกราบนมัสการท่านนะคะโยมเรียนจบกลับมาแล้วค่ะก็เรียนจบแล้วนึกขอบคุณหลวงพ่อจรัญนะคะเพราะว่าได้ธรรมะของหลวงพ่อนี่แหละค่ะถึงเรียนจบปริญญาเอกแล้วค่ะอ๋อดีโมทนาสาธุนะ
ค่ะก็แต่ก็แปลงจิตตามท่านอยู่เนี่ยค่ะดูกับคุณแม่อยู่ตลอดเลยค่ะก็ดีละนะค่ะโยมก็จะพยายามช่วงนี้ก็นั่งสมาธิอะค่ะตอนนี้โยมมีน้องน้อยด้วยนะคะก็ให้นมกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะพยายามเจียดเวลาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะพยายามนึกพุทโธค่ะก็ดีละโยมนะค่ะก็ยังไม่ได้มีคำถามยกเว้นไม่มีคำถามค่ะคือท่านใครจะโทรมากราบนมัสการหลวงพ่อค่ะดีใจเห็นหลวงพ่อทางทีวีค่ะสาธุนะค่ะสาธุขอบคุณมากนะคะเจริญสาธุก็พูดถึงว่าการทำสมาธิรู้การกระทบเวลาใครทำอะไรก็รู้หรือถ้ามีการกระทบก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่โต้ตอบเราไปรู้ใจนะไปรู้ใจการรู้ใจเนี่ยรู้ใจคิดนึกหรือใจเราเนี่ยมีความสุขทุกข์อย่างไรการทำสมาธิเนี่ยเราไปดูใจอย่างเดียวส่วนกายนั้นเคลื่อนไหวนั้นมันรู้แต่ไม่เห็นอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่อันเดียวที่จะมาสอนนะคือรู้การเคลื่อนไหวนั้นเรารู้ตัวแต่เราไม่เห็นตัวถามว่ารู้ตัวไม่เห็นตัวนี่ไงคือมันมีแต่รู้แต่มันไม่มีเห็นนะรู้เราไม่ลึกรู้การเคลื่อนไหวรู้อากัปกิริยาภายนอกยังไงเราก็ไม่เบื่อถ้าเราเห็นตับไตไส้พุงเห็นตัวเองเป็นซากศพอันนั้นเขาเรียกว่ารู้ลึกรู้และเบื่อหน่ายได้และเบื่อหน่ายตัวนี้จะนำไปสู่การคลายกิเลสได้อันนี้ไม่ใช่นะโยมเป็นโยมไปรู้จิตมากกว่าเวลาใครทำอะไรก็รู้หรือถ้ามีการกระทบก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่โต้ตอบอันนี้รู้ทางใจนะไม่ใช่รู้ทางกายก็มาจากมหาสารคามโยมนันทยาท่านัญญาท่านัญญา เจริญพรโยมนมัสการเจ้าค่ะขออนุญาตเรียกพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้ได้ก็โยมฟังทุกวันเจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนนี้โยมมีปัญหาที่ว่าหัวโยมตรงกระหม่อมที่เหมือนเด็กเจ้าค่ะถ้านั่งสมาธิมันจะตื้อมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่กำลังคุยกับพระอาจารย์มันก็เป็นอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่มากเท่าตอนเรานั่งสมาธิเจ้าค่ะพระอาจารย์เราจะยืนก็เหมือนกันยืนมันก็จะเหมือนกันกับเรานั่งเจ้าค่ะเวลาเดินเราก็ธรรมดาแต่มันก็เป็นอยู่แต่มันไม่ตื้อเลยแต่มันจะเป็นกับว่ามันมึบอย่างนี้เลยเจ้าค่ะเราเอาจิตไปตลอดเวลามันเป็นมาตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เราเอาจิตไว้ตรงนั้นมากไปหรือเปล่าเราพยายามเอาจิตเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อก่อนใช่เพราะว่า ปฏิบัติ จะกินจะเข้าห้องน้ำจะอะไรนี่เขาจะให้ กำหนดทุกอย่างเจ้าค่ะพระอาจารย์แม้แต่กินเคี้ยวกินช้อนไปช้อนมาหยิบช้อนอะไรก็จะกำหนดหมดจนมันตื้อแต่ทุกวันนี้โยมไม่ได้กำหนดอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์แต่ว่ารู้ว่ามันรู้ตามสภาวะของมันที่มันเป็นเพราะว่ามันกำหนดไม่ได้เจ้าค่ะว่ามันเป็นที่ว่าเรากำหนดมากเกินไปหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่โยมกำหนดมากเกินไปตรงนั้นความเคยชินก็เลยเป็นบาดแผลที่เราเนี่ยเป็นประจำก็เลย เป็นบาดแผลขึ้นทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าหน่วงตรงนั้นมากเกินไปเป็นความรู้สึกที่ชินแล้วเนี่ยจนว่าเหมือนกับว่าเราจะไปทำอย่างอื่นมันตวัดไปสู่ตรงนั้นอยู่เลยจนเป็นจุดเด่นเป็นจุดเด่นทำให้เราเนี่ยแก้สลายจุดนั้นไม่ได้อันนี้เราเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนการปฏิบัติใหม่ดีกว่าโยมถ้าโยมทำอย่างนั้นเนี่ยตมาว่ามันกดดันมันกดไว้มันหน่วงไว้เหมือนกับว่าเราเอาธาตุรู้ไว้ตรงนั้นมันหน่วงมันหนักมันหนึบอยู่ตรงนั้นเราเปลี่ยนการปฏิบัติใหม่ดีไหมว่าให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะนะโยมตมาว่ามันจะดีกว่านี้นะค่ะถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพบ้าง
ห็นตัวเองเนี่ยขึ้นอืดขึ้นผองบ้างเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่โยมดูนะส่วนมากจะดูจิตมากกว่าดูการกระทบหรือดูอารมณ์ของจิตมากกว่าแล้วก็เอาจิตไปตั้งตรงนั้นด้วยดูตรงนั้นด้วยมันเป็นลักษณะดูจิตไปแต่ไม่เห็นกายกายเพียงแต่รับรู้ว่าการเคลื่อนไหวมันแผ่วไปหรือเกินมันตื้นไปมันไม่ลึกถ้าโยมทำลึกเนี่ย โยมจะเปรียบเทียบของการทำสมาธิของโยมเก่าเนี่ยว่าแบบเดิมที่เราทำกับแบบใหม่ที่เราทำนี้เอามาเทียบกันเลยว่ามันจะมีคุณภาพต่างกันอย่างไรโยมจะเห็นผลทันทีว่าถ้าเห็นตัวเองแบบเป็นซากศพเนี่ยแต่มาว่าลึกซึ้งกว่าเยอะลองทำดูนะยังไงก็ลองไปดูถ้าทำอย่างนั้นน่ะได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าเราจะละกิเลสอะไรไม่ได้นะเพราะกิเลสมันเกิดจากการยึดมั่นร่างกายเราแต่เราไม่เห็นกายนะมันแบบนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งแต่แบบนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งยังไม่ลึกพอถ้าไม่งั้นการหน่วงโยมจะมันจะเป็นอยู่เรื่อยนะมันจะไม่หายนะมันก็เป็นมัน ถ้าเรานั่งกับเรายืนมันจะเป็นมากเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าเราอยู่ทำแบบธรรมดาหรือว่าเราเดินจงกรมอะไรอย่างนี้มันก็จะธรรมดามันก็จะเป็นอยู่แต่มันไม่เป็นอะไรจนบางทีเรานั่งสมาธิมันไม่รับรู้อะไรเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่จิตมันรู้อยู่ว่ามันตื้ออยู่ตรงนั้นแต่โยมก็ไม่ได้สนใจมันเป็นจิตที่บางองค์ท่านไม่ปฏิบัติเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่โยมไม่ท้อเจ้าค่ะจิตมันรวมอยู่ตรงนั้นมากไปโยมจิตมันกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นมากไปความเคยชินของเราแต่ถ้าเรามาหันพิจารณาตัวเนี่ยมันแบบเปลี่ยนไปเลยเนี่ยมันจะสลายตัวไปมันสลายไปเลยเหมือนกับว่าตรงนั้นจะไม่อยู่ละมันจะเป็นการเปลี่ยนระบบใหม่ละถ้าโยมไม่เปลี่ยนมันจะไม่แก้ไม่ตกนะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเราต้องเปลี่ยนทางไปเลยให้มันสลายแล้วค่อยว่ากันใหม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไงโยมจะโทรมาถามลองมีอะไรลองไปปฏิบัติดูแล้วก็มีปัญหาอะไรโทรมาถามได้นะเจ้าค่ะสาธุนะเจริญพรเจริญพรถามว่าคนเราเนี่ยทำไมต้องที่ธรรมาสอนเนี่ยทำไมว่าเราต้องเน้นเรื่องกายแต่ในส่วนคนอื่นๆเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องจิตกันทำไมต่างกันตรงไหนแล้วก็มองเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์หรือว่าความลึกตื้นหนาบางเป็นยังไงไม่เท่าเทียมกันหรือยังไงการที่เราเอาจิตมาดูจิตเนี่ยเราได้เห็นจิตอย่างเดียวแต่ไม่เห็นกายความเบื่อหน่ายจะไม่มีการที่เราจะละกามฉันทะหรือนิวรณ์อย่างที่บอกว่าเป็นของเร่งด่วนที่เราจะต้องทำลายมันจะเกิดไปได้พูดง่ายๆก็คือว่าเราจะทำลายกิเลสกามไม่ได้เลยเพราะว่าคู่ต่อสู้ของกามก็คืออสุภะอสุภะเป็นตัวทำลายกามโดยตรงแต่เราจะหลีกเลี่ยงเสียเท่ากับว่ากามเราก็ละไม่ได้การที่เราละกามไม่ได้นั่นเองจะเป็นปัญหาต่อสมาธิของเราที่เราได้มาหรือทำอยู่นั้นให้สมาธิของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคืบคลานไปสู่ความสูงสุดของสมาธิได้เลยเพราะว่าสมาธิของเราจะเสื่อมอยู่เลยฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องเอาจิตของเรามาพิจารณาร่างกายเพื่อจะละกามเป็นอันดับแรกถ้าสมาธิเราไม่เว้นตรงนี้เสียทำแต่เรื่องจิตดูจิตอย่างเดียวเนี่ยเราละไม่ได้เลยกิเลสกามและเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้ด้วยก็เลยว่ามีเหตุผลว่าการพิจารณาสุภะนั้นเป็นการที่เราต้องกำจัดนิวรณ์ตัวข้อที่หนึ่งก่อน2 3 4 5เนี่ยมาจากตัวเดียวกันก็คือต้องเห็นกายกรณีเราเห็นกายเนี่ยเราเห็นได้ทั้ง2เลยทั้งกายและจิตด้วยกรณีเราเห็นจิตเนี่ยเราเห็นได้อย่างเดียวอริยวัตรจิตดูจิตได้แต่เห็นจิตแต่ไม่เห็นกายแต่ถ้าจิตดูกายได้ทั้งกายทั้งจิตเราดูเหมือนกับว่าได้ทั้งสองจะกว้างขวางกว่าและการดูตัวเนี่ยทำให้เราเบื่อหน่ายได้แล้วก็ทำลายกิเลสได้อันนี้แหละจึงว่าตมาถึงได้เชียร์ตรงนี้นะยังไงก็ลองพิจารณาดูเนาะก็มีสายเข้ามาจากภูเก็ตโยมจิราวันเจริญพรโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมโทรมารายงานการปฏิบัตินะคะดีเป็นไงบ้างโยมไม่แน่ใจว่าโยมทำถูกไหมได้ลองถามดูได้โยมพิจารณากาย โยมชอบนะคะเพราะว่าโยมชอบดูของที่มันอยู่ข้างในอะค่ะภาพชัดเจนไม่มีปัญหาแต่โยม
รู้วิธีเลี้ยงไม่ให้ภาพหายเพราะว่าถ้าจิตรวมมันก็จะเป็นฌานอีกแล้วใช่เป็นฌานมันจะขาวไปเลยมันจะว่างไปเลยใช่ใช่แล้วหูแล้วภาพเราจะหายเลยหูดับภาพหายลดถอยหน่อยยมก็จะแตะให้เหมือนแตะเบรกช่วงไหนรู้ว่าเราต้องแตะเบรกช่วงไหนเราปล่อยถูกต้องโยมถูกต้องเลยเนี่ยแต่พอโยมขับรถสมมติขับรถมาเรื่อยๆแล้วโยมพร้อมที่จะอธิษฐานจิตโยมก็ออกมาเลยนะเจ้าคะแล้วคืออธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศลแต่มีบางครั้งที่โยมปล่อยให้ตัวเองเข้าฌานบ้างแต่ไม่นานอันนี้โยมทำผิดไหมหมายความว่ายังไงนะเดี๋ยวบางทีดิหมายถึงโยมจะเลี้ยงการพิจารณาไปได้เรื่อยๆตลอดเลยนะคะเพราะโยมรู้ว่าโยมแตะเบรกตอนไหนโยมปล่อยตอนไหนแต่บางครั้งโยมก็ปล่อยอยากปล่อยเพื่อให้ได้เข้าฌานนิดนึงเหมือนได้เกิดความรู้สึกฟินนะคะแต่ไม่ทำบ่อยนะเจ้าคะเพราะว่าโยมกลัวภาพโยมจะหายโยมทำถูกไหมถ้าโยมแวะบ้างบางครั้งได้โยมได้คือโยมก็ดูแล้วก็รู้จักเทคนิคตรงนั้นแล้วก็รู้จักว่าผ่อนหนักผ่อนเบาหรือจะเหยียบจะย่ำหรือว่าจะเบรกตรงไหนแตะเบรกหรือไม่แตะอย่างไรคอนโทรลอยู่อันนี้โยมฉลาดพอสมควรโยมไม่เป็นไรถ้าเราจะลองเข้าฌานดูสักหน่อยก็ได้อยู่ไม่เป็นไรเข้าไปรู้มันเป็นยังไงนิ่งอยู่ยังไงเป็นให้มันรู้ไปก็ได้อยู่แต่ขออย่างที่ตมาบอกว่าไม่อยากให้อยู่ในฌานบ่อยๆเพราะว่าเราไปเอาฌานตรงนี้ข้างบนถ้าสมมติว่าเราเข้าไปบ่อยๆนะเรานิ่งเสียเนี่ยการพิจารณาตัวเราเนี่ยมันจะทำให้เราเลิกล้างหรือว่าห่างไกลการพิจารณาทำให้เราช้าค่ะใช่แล้วอย่างนึงตัวเราจะหายด้วยมันจะมีแต่ความว่างเลยค่ะแล้วตัวหายเนี่ยเป็นเรื่องนะมันจะแกว่งเลยแกว่งเหมือนลูกตุ้มเลยถ้าภาพเราหายกิเลสเราจะกุ้มรุมเราทีหลังค่ะภาพเราหายเมื่อไหร่กิเลสเขารออยู่แล้วโคทันทีอันนี้คือข้อเสียแต่เราลองนิดๆหน่อยๆไม่มีปัญหาโยมแต่อย่างก่อนนอนเนี่ยโยมจะฝึกตายนะคะคือบอกตัวเองว่าคืนนี้ข้าพเจ้าขอพิจารณากายจนถึงนาทีสุดท้ายถ้าข้าพเจ้าตายไปในคืนนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปถึงสวรรค์สมบัติกับนิพพานสมบัติภายใน7ชาติโยมขอมากไปไหมคะก็ไม่เป็นไรเราก็ขอไปก่อนเนาะแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าการขอเราจะได้ได้ไม่ได้ตัวการกระทำนั้นเป็นตัวแปรใหญ่ที่มันจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่การกระทำของเราแต่การขอเป็นการตั้งมั่นฐานก็ขอไปก่อนก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราก็ขอมากไว้ก่อนนั่นแหละแต่ว่าการกระทำของเราน้อยก็ไม่ได้นะค่ะใช่แล้วถ้าโยมคือโยมมีความคิดว่าถ้าโยมทำจิตใหเป็นสัมมาทิฏฐิในทุกเรื่องโอกาสที่โยมจะได้ไปอ่ะอาจจะมีมากกว่าปกติแน่นอนจิตที่มีสัมมาทิฏฐิในทุกเรื่องอะค่ะสัมมาทิฏฐิทุกเรื่องเนี่ยก็แน่นอนว่าเราจะเข้าสู่กระแสของพระยาเจ้าด้วยแล้วก็จะไปทางดีด้วยถ้าเรายังไม่พ้นทุกข์ก็จะไปทางดีอยู่แล้วนะค่ะแล้วถ้าเกิดโยมตายไปในคืนนั้นหลังจากโยมพิจารณากายนะคะจิตของโยมจะไปไหนอะคะถ้าเราตายคาร่างกายไปเนี่ยมันอยู่ที่กิเลสที่เราค้างไว้ที่ยังอบรมไม่เสร็จน่ะมันมากน้อยแค่ไหนถ้าเราจิตเราไม่ออกนอกเลยเนี่ยไปสู่สุคติแน่นอนแต่ถ้าจิตเราหลุดไปจากตัวเราเนี่ยอันตรายเหมือนกันจะทุกขติหรือว่าจะนรกจะโผล่ให้เราหรือเปล่าเพราะว่าตรงนั้นอะเราคุมจิตไม่อยู่แล้วการที่จิตหลุดจากตัวเรานั่นหมายถึงว่าเราคุมไม่อยู่นั่นเองแล้วมันจะคว้าอะไรให้ก็อยู่ที่เขาเหมือนกันแต่ถ้าจิตเราไม่หลุดเนี่ยหมายถึงว่าเราเป็นผู้คว้าเองเรามีความเขาเรียกมีอำนาจมีกำลังถ้าจิตหลุดได้หมายถึงว่าเราหลุดอำนาจเราแล้วเราไม่มีกำลังแล้วนั่นมันอันตรายตรงนั้นเอาเป็นว่าถ้าหลุดมืออันตรายแต่ถ้าไม่หลุดเราจะไปสู่สุคติถ้าหลุดมือเนี่ยก็ยังเสี่ยงอยู่ว่าสุคติหรือทุคติอันตรายอยู่สมบัติในโลกเขาเรียกทรัพย์สมบัติในกรรมเสร็จจับแล้วก็หวังแล้วเราทำบุญให้ถึงพร้อมแล้วสมมุติโยมพิจารณากายก่อนหลับทุกคืนแล้วถ้าตายไปในคืนนั้นโยมไม่มีหวังแล้วโยมเข้าใจถูกไหมคะก็เข้าใจถูกอยู่นะ
ข้าใจถูกอยู่แต่ว่ายังไงเราก็ซ้อมให้มากก่อนนะยังไงเราก็ประมาทไม่ได้ว่าความตายนี่มันเป็นความเจ็บมันไม่ใช่ความสบายตอนที่เรายังไม่ตายมันยังไม่ปวดไม่รู้ว่าความเจ็บปวดนั้นเท่าไหร่วันหนึ่งเราไม่เจ็บปวดอะไรมากมายเนี่ยมันจิตเราสงบนิ่งได้แต่วันที่จะตายมันปวดขนาดไหนเราจะทนได้ไหมนั่นแหละอันตรายตรงนั้นแล้วอย่างการตายโยมก็ไม่ทราบนะคะว่าแต่ละคนตายแบบไหนถ้าตายแบบคนทนได้เราก็ไปสู่สุคติแต่ถ้าความเจ็บปวดมันเยอะมากก่อนตายแล้วเรานึกภาพกายไม่ออกเนี่ยค่ะเรารู้สึกแต่ท้องที่ยุบหนอพองหนอนี่จะได้ไหมคะคือถ้าภาพก็เอาไม่อยู่แล้วค่ะถ้าถึงตอนนั้นถ้าภาพไปอยู่แล้วเนี่ยมันอันตรายมากเพราะว่าเรามีแต่ตัวรู้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าจิตเราจะคว้าอะไรให้เราเพราะเราตอนนั้นเหมือนก็ว่าฝากความหวังไว้ที่เขาเลยล่ะมันลำบากเหมือนกันในการพูดนะแสดงว่าถ้าเราสามารถคอนโทรลเราตัวเราพิจารณากายสามารถคาภาพได้จนนาทีสุดท้ายจะดีที่สุดใช่นั่นหมายถึงว่าเราพูดได้ว่าเราจะไม่ไปสู่ทุกขติแน่นอนแต่ถ้าอย่างนั้นเราตอบได้แต่ถ้าหลุดเนี่ยมันตอบไม่ค่อยได้มันจะคว้าอะไรให้นี่มันตอบยากแต่ถ้าเราไม่หลุดนี่ตอบได้เลยว่าสุขติแน่นอนค่ะโยมเข้าใจแล้วค่ะโยมจะพยายามให้มากกว่านี้เจ้าค่ะแต่โยมสนุกในการปฏิบัตินะเจ้าคะสนุกมากก็เราทำแล้วมันมีผลมีกำลังใจมันก็สนุกแล้วไม่มีกำลังใจนั่นเองแล้วทำแล้วมันมีผลอะไรที่ดีๆทั้งนั้นออกมาเนี่ยเราก็เหมือนกับว่ากำลังใจของเราก็จะมากขึ้นแล้วละโลภโกรธหลงได้จริงนะเจ้าค่ะก็ได้ที่ได้จริงอยู่แล้วนะเราเห็นตัวเองเนี่ยได้จริงอยู่แล้วลดเยอะจนโยมไม่อยากเชื่อเลยค่ะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นบุญมหาศาลซึ่งทำให้เราวางได้ในทุกๆเรื่องแล้วก็มีความสุขมีความสุขจริงใช่นะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะโมทนานะให้กำลังใจทำต่อไปให้มากขึ้นอย่าให้หลุดกันแล้วกันหลุดก็ตั้งใหม่ตอนนี้เวลาเรายังมีซ้อมอยู่ยังมีเหลือให้เราซ้อมอยู่แต่วันตายตรงนั้นวันเป็นวันสอบจริงเลยไม่ได้สอบซ้อมละนะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมหน่อยก็แล้วกันก็มีข้อความส่งมาหลังใหม่ถ้าเรานั่งสมาธิเสร็จตอนแผ่เมตตาแล้วขนลุกว่าแสดงว่าวิญญาณมารับส่วนบุญใช่หรือเปล่าคือมันมีอย่างนี้ว่าการที่เราแผ่เมตตาเนี่ยเมื่อเราแผ่ปุ๊บเนี่ยเราคิดว่าต้องมีใครมารับอย่างเงี้ยบางครั้งก็เป็นความรู้สึกของเราว่ามีหรือไม่มีมันเป็นความรู้สึกเราทำให้เราเนี่ยขนลุกขึ้นมาด้วยการใส่ใจก่อนหน้าว่าตอนเนี้ยเราจะให้เมตตาแล้วนะแล้วก็วิญญาณต่างๆเนี่ยจะต้องมารับคิดอย่างนี้บางครั้งเขายังไม่มารับทำให้เราขนลุกสู้แบบความรู้สึกของเราก็มีโดยที่ว่าวิญญาณไม่มีก็มีเพราะว่าอะไรเพราะเจตนาที่เราตั้งไว้ทำให้เราขนลุกเองเพราะว่าเวลาแผ่เนี่ยมันจะมีการสแกนหรือว่ามีการเพ่งอยู่นิดหนึ่งทำให้เกิดการเนี่ยปิติมันจะเกิดปิติตรงนั้นน่ะจิตมันจ่อต่อจิตจ่อจิตมันจ่อต่อเนื่องอยู่เนี่ยมันจะมีการขนลุกขึ้นมาทำให้เราเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าวิญญาณมารับอันนี้ก็ประการหนึ่งนะอีกประการหนึ่งก็เราไม่ได้ใส่ใจว่ารับหรือไม่รับแต่ก็แผ่ไปแต่ปรากฏว่าขนลุกขึ้นมาเองอันนั้นเป็นพวกลึกลับมาสัมผัสได้จริงมันมีสองกรณีนะสองกรณีก็คือเป็นปิติเราเองเราเหมือนคล้ายๆกับมีวิญญาณมารับแต่เป็นอำนาจของสมาธิเราเองเพื่อตอนที่เราจดจ่อต่อเนื่องนั้นทำให้เรามีปิติขึ้นมาขนลุกขึ้นมาก็ได้ตอนที่เรายังไม่แผ่ไม่ตาเนี่ยบางครั้งเราจดจ่อเฉยๆเนี่ยมันยังขนลุกเลยก็มีนะอันนั้นเป็นขนลุกแบบสมาธิของเราเองไม่ใช่วิญญาณแต่กรณีหนึ่งก็คือเพราะวิญญาณอันนี้ก็ขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายอื่นเข้ามาจากสมุทรสาครโยมอาริยาเจริญพรโยมนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรเหมือนยอมพี่โฮมก็ขออนุญาตอัดรายการพระคุณเจ้าที่พูดไว้แล้วก็ผู้หญิงคนที่พูดคนหน้าเนี่ยก็ขอขอบคุณด้วยทำให้โยมได้ตรงนี้อีกเยอะเลยค่ะได้ได้ทีนี้โยมก็อยากจะเล่าในการปฏิบัติของโยมนะคะได้ได้โยมเวลานอนนี่ถ้านอนไปแล้ว
เช่นสัมผัสแตะกายพิจารณากายจะมีความรู้สึกจะสัมผัสได้ทันทีหรือไม่กระทั่งนั่งก็รู้สึกสัมผัสได้เร็วแต่ว่ามันไม่เหมือนคนอื่นเขาก็สัมผัสแล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันมีเหมือนอะไรมากมายกับตัวเองทำให้รู้สึกเราลำบากเราไม่กระฉับกระเฉงเหมือนคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้ค่ะมันมีอะไรที่มันจะต้องออกจากตัวเรามันเยอะแยะมากมายประมาณนั้นนะค่ะพระคุณเจ้าก็จะเหนื่อยตรงนี้แต่ก็จะพยายามทำไม่ท้อแล้วค่ะก็ตรงนี้ก็คงจะต้องขอคำแนะนำจากพระคุณเจ้าเรื่อยๆไปค่ะเมื่อไหร่จะหลุดพ้นตรงนี้แต่โยมก็พยายามทำนะคะเช่นนั่งปุ๊บเนี่ยท่านนึกปุ๊บก็จะมีความรู้สึกว่าไปสัมผัสโดนแล้วมันก็จะออกมามีความรู้สึกในตัวเองนะเจ้าคะเป็นก้อนๆมีก็เป็นเหมือนเป็นตัวอะไรหลุดมาเยอะแยะมากมายเหมือนมันจะเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะก็จะพยายามทำคนรู้สึกตัวเองก็คงจะมีกรรมเยอะทำอะไรที่ไม่ดีถึงจะเป็นเช่นนี้ก็ขอคำแนะนำจากคุณเจ้าขอขอบพระคุณมากๆเลยเจ้าค่ะสาธุนะก็ให้กำลังใจนะต่อสู้ต่อไปคือการพิจารณากายเราเนี่ยเราเอาจิตมาพิจารณากายเนี่ยกายเราจะมีพลังทั้งกายมีพลังทั้งใจแต่ถ้าเราไม่พิจารณากายเนี่ยเราไปทำใจให้นิ่งอยู่เดียวเนี่ยมันเป็นพลังที่จิตอย่างเดียวกายขาดพลังคือตัวพลังมันอยู่ที่จิตนะแต่ถ้าเราจิตแยกไปทางกายเนี่ยเราก็ไปนิ่งอยู่ที่จิตเนี่ยจิตมันมีพลังเฉยแต่กายนี่ไร้พลังไม่มีพลังแต่ถ้านี่เราทั้งสองนั้นมารวมกันกายว่าจิตเนี่ยมีพลังไปอยู่แล้วเนี่ยทำให้กายเนี่ยมาอยู่ด้วยกายกับกายเนี่ยกายก็เลยมีพลังด้วยกันทำให้สิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวเรานั้นออกที่บอกว่าออกมากมายนั่นแหละเพราะเขาทนพลังเราไม่ได้แสดงว่าสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองที่อยู่ในตัวเรานะตัวเรานั่นน่ะคือสิ่งไม่ดีคือสิ่งเล่นลับน่ะเล่นลับดีกว่าใช้คำว่าเล่นลับดีกว่าเช่นพวกของพวกอะไรที่ไม่ดีอยู่ในตัวเราก็จะออกแต่ทีนี้มันก็ออกเข้าๆดูเหมือนว่าออกเยอะแยะจนไม่หมดเนี่ยก็คือว่าเวลาเผลอมันก็เข้าใหม่เวลาเราทำมันก็ออกใหม่ออกอีกหรือเวลาเข้าเผลอก็เข้าไปฉะนั้นเราต้องรักษาความเห็นของเราล็อกไว้อย่าให้มันเข้าแต่ธรรมดาของคนเราก็ยังมีพังเผลอนะแต่ก็ให้เผลอน้อยหน่อยก็แล้วกันฉะนั้นจึงว่าทำอย่างนี้เนี่ยกายของเราก็จะมีพลังใจของเราก็จะมีพลังทั้งคู่ทำใหขับสิ่งที่แปลกปลอมหรืออาคันตุกะที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยออกจากตัวเราทำให้เรารู้สึกว่าโล่งขึ้นมามีอะไรที่ปลอดโปร่งขึ้นมาอันนี้จึงว่าเป็นนิมิตหมายของการที่ว่าพิจารณากายแล้วทำให้เรามีอะไรดีๆขึ้นเยอะเลยอาตมาถึงอยากให้ทุกคนสอนตรงนี้ละกิเลสต่างๆด้วยเราก็จะละได้ด้วยอย่างโยมที่มาจากภูเก็ตที่โทรมาว่ากิเลสละได้จริงๆนะเห็นตัวเราแต่ถ้าเห็นจิตไม่ละนะจิตดูจิตไม่ละนะมันมีแต่กิเลสเกิดทั้งวันนะเกิดแล้วก็ตามดูก็ไม่จบสิ้นนะก็มีข้อความฝากมาว่าเวลานั่งสมาธิผ่านไปสักพักจิตสงบแต่ใจเต้นแรงจะวอกแวกไปข้างนอกจะแวกไปข้างนอกเป็นเพราะอะไรคะเวลานั่งสมาธิไปสักพักจิตสงบแต่ใจเต้นแรงจะแวบไปข้างนอกเป็นเพราะอะไรคือถามว่าใจเต้นแรงเนี่ยความจริงเต้นไม่แรงเต้นเท่าเดิมแต่การที่เอาจิตไปรู้รายละเอียดทำให้เรารู้สึกว่าใจเราเต้นแรงขณะนั้นจิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเพ่งพินิจอยู่ตรงนั้นกับความรู้สึกในตัวเราเนี่ยเพ่งพินิจละเอียดขึ้นการที่เรารับรู้อะไรที่ละเอียดเหมือนกับสิ่งที่เบานั้นเหมือนแรงขึ้นความจริงมันก็เท่าเดิมนะแต่เรารู้ชัดขึ้นเพราะเราใส่ใจที่จะรู้อยู่มันก็เลยเห็นว่าใจเต้นแรงความจริงไม่ใจไม่เต้นแรงเช่นปกติแต่เราไปรับรู้ชัดเจนมันก็เลยดูเหมือนแรงอันนี้ก็เป็นธรรมดาแล้วก็ใจเขาจะแวบไปข้างนอกอยู่เลยก็เพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยก็เผลอมันก็ไปตามภาษาของเขาเราก็พยายามควบคุมไว้ให้มากก็แล้วกันเป็นธรรมดานะโยมจิตวอกแวกเนี่ยมันไปธรรมดาอยู่แล้วนะก็มาจากสายต่อไปมาจากมุกดาหารเจริญพรโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพร
หลวงพ่อหนูก็ถามหน่อยเวลาหนูสวดมนต์นะทำไมบ้านมันสั่นหวั่นไหวมันอะไรพอหันหลังไปมองมันก็ไม่มีอะไรบ้านเหมือนคนเดินขึ้นบ้านเลยบ้านแบบเป็นครึ่งไม้ครึ่งปูนค่ะก็เอาเป็นว่าเราสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องปรารถนาดีแล้วก็การสวดมนต์ของเราเนี่ยเป็นของดีคนสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ไม่เห็นตัวเนี่ยลึกลับเนี่ยเขาก็อยากมาหาคนดีนะโยมเราก็คิดว่าเขาไม่ได้มาร้ายเขามากับคนมาก็เหมือนกับว่าคนนั่งสมาธิก็ดีคนทำความดีก็ดีเนี่ยเขาจะมาพึ่งพาอาศัยเราอยากจะอยู่ใกล้อยู่อยากจะอยู่นั่งสมาธิสวดมนต์คนเราก็เป็นเรื่องที่ว่าแล้วแต่มาเรานี่มองกลัวไว้ก่อนไงมันก็เลยเหมือนมองร้ายไว้ก่อนความจริงแล้วมีบ้างโยมมีบ้างนะที่จะเป็นแต่ว่ามันเป็นอะไรหลวงพ่อเพราะว่ามันบ้านนั้นสั่นหวั่นไหวเลยนะก็มันอาจจะมีอะไรลึกลับอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าเข้าใจนะว่าเขาไม่ได้มาลายนะเขาไม่ได้มาลายเดี๋ยวหนูถามหลวงพ่ออีกอย่างนึงหลวงพ่อนั่งกรรมฐานนั่งภาวนานั่งวิปัสสนานี่มันหมายความมันยังไงหลวงมันเป็นกลุ่มเป็นคำพูดเดียวกันโยมนั่งวิปัสสนากรรมฐานวิภาวนาอะไรเนี่ยเป็นคำพูดลักษณะการทำเรื่องภารกิจทางใจทั้งหมดนั่นแหละภาระทางกิจทางใจก็หมายถึงการฝึกใจทุกอย่างเนี่ยมันจะเรียกยังไงก็ได้นะเป็นคำเรียกเป็นคำแทนของการทำภารกิจเกี่ยวกับด้านจิตใจเขาเรียกว่าจิตตภาวนาหรือว่าการกระทำความสงบก็ดีพิจารณากายก็ดีการทำเห็นความรู้ตามเป็นจริงก็ดีหรือการเห็นความเกิดความดับหรือเห็นอะไรก็แล้วแต่เห็นธรรมะมันเป็นเรื่องของภารกิจนี้หมดเขาเรียกโดยรวมนะว่าเป็นภาวนาก็มีเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับนั่งนากรรมฐานนั่งกรรมฐานนี่หมายความมันยังไงอันเดียวกันหมดโยมอันเดียวกันหมดมันเป็นการใช้เรียกเหมือนเราทานข้าวเรารับประทานข้าวเรากินข้าวอะไรเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละมันจะเป็นคำเรียกใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วก็คือการบริโภคข้าวหรือบริโภคอาหารเองก็ไม่มีอะไรมันเป็นคำเรียกอะไรก็ได้ไปแทนกันได้นะเนาะแล้วทำยังไงถึงให้จิตมันสงบนะหลวงพ่อก็เราต้องถามว่าจิตเราไม่สงบเพราะอะไรก่อนเพราะว่าเราไปคิดถึงคนอื่นใช่ไหมล่ะถึงไม่สงบใช่ไหมค่ะค่ะก่อนที่เราอยากจะรู้ว่าทำยังไงจะให้สงบเนี่ยเราต้องรู้ว่าเป็นอะไรเพราะจิตไม่สงบก่อนก็คือเราไปคิดถึงคนอื่นเป็นสาเหตุทำให้เราไม่สงบถ้าเราอยากสงบเราก็คิดถึงตัวเองดิคิดถึงผมขนเล็บผนังโยมสงบทันทีเลยโยมลองทำดูสิเอาจิตไว้ที่ผมขนเล็บผนังไว้ในตัวเนี่ยไว้ตรงไหนก็ได้ไว้ที่เล็บก็ได้ที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่กระดูกเนี่ยตรงไหนก็ได้ตัวเราเอาไว้ตรงนั้นน่ะมองตรงนั้นไว้นึกถึงไม่นึกไม่ออกก็จินตนาการไปก่อนว่าตรงนี้เราเป็นไงนึกจริงๆของเราร่างกายจริงโยมท่านสงบทันทีเลยลองทำดูสิโยมนะลองทำดูไม่ต้องนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้ทำไปโยมจะสงบทันทีเลยลองดูสิหลวงพ่อเวลาหนูทำความดีนะทำไมหนูเจอแต่ปัญหาอยู่เรื่อยปัญหาเกี่ยวกับศัตรูหลวงพ่อมันเกี่ยวกับอะไรก็คนเรามีทั้งดีและไม่ดีนะในชีวิตเราเนี่ยเราทำดีไว้ดีกว่าถึงแม้ว่าเราทำดีอยู่เรื่อยๆแต่ความไม่ดีก็มาเรื่อยๆไม่เป็นไรถือว่าความดีของเรานั้นเป็นการทดแทนในสิ่งที่เราทำใหม่นี่ให้ดีแต่เก่าเนี่ยเราทำดีไม่ดีมาก่อนเรารู้รับรู้เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ใหม่ๆเราทำดีไปก่อนถ้ามันเป็นกรรมอะไรไม่ดีของเราก็ขอใช้กรรมเหล่านั้นไปแต่ถ้าเป็นความดีของเราเขาก็จะมาของเราเองไม่เป็นไรถือว่าทุกคนทำกรรมมาทั้งนั้นนะแต่เราจะทำกรรมใหม่ของเราเนี่ยให้ดีกรรมเก่าเราไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ก็แล้วไปหลังจากที่ว่าเราทำเรื่องสวดมนต์ภาวนาทำกรรมฐานไปเรื่อยๆเนี่ยบุญกุศลเหล่านี้ก็จะช่วยเพิ่มพูนให้เราเนี่ยมีอะไรดีๆขึ้นเราอย่าคิดว่าทำดีแล้วไม่เห็นจะมีดีเข้ามาเลยมีแต่ไม่ดีใช่ใช่ใช่เราอย่าคิดว่าเป็นเพราะเราทำดีหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นของวาระถึงความไม่ดีจะเข้ามามันก็มาเพราะมันถึงแม้ว่าตอนนั้นเราไม่ทำดีก็มาอยู่แล้วเรามองถือว่าตรงไปตรงมาว่าดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีแสดงว่าเราทำมาทั้งสอง
ส่วนดีเราก็ทำไปไม่ดีก็รับไปอย่างเนี้ยเนาะก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยเที่ยงตรงอยู่แล้วเราจะคิดว่าเป็นเพราะเหตุที่เราทำดีหรือเปล่านั้นก็ไม่ใช่หนูทำดีสวดมนต์ทำบุญทำทานทำไมเจอปัญหาหนูก็เลยยังงงอยู่ก็มันทำใจอันใหม่นี่ยังไม่ให้ผลแต่อันเก่าให้ผลก่อนโยมนะเราคิดว่าอย่างนั้นเลยว่าใหม่ของเราที่ทำดียังไม่ให้ผลต่อเราตอนนี้แต่เก่าเนี่ยเขาจะเข้าให้ผลก่อนก็ไม่เป็นไรก่อนเราก็จะได้ใช้ไปแล้วก็ดีเนี่ยเราก็จะคอยรอต่อไปเนี่ยค่ะค่ะนะค่ะค่ะนักการงานสาธุนะสาธุก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็เจอแต่ความไม่ดีก็ถือว่าเราก็ทำดีไว้สู้ต่อไปก็มีข้อความอีกว่า เมื่อการปฏิบัติสมาธิเห็นตัวไม่เห็นกายมีอารมณ์เกิดขึ้นแต่กายจิตเจ็บปวดนั้นแยกกันทำหน้าที่ต่างกันไปอยากทราบว่าเป็นการทำสมาธิหรือสติที่ถูกต้องหรือไม่นะ จับโยมหญิงหนองคายเมื่อการปฏิบัติสมาธิเห็นตัวแต่ไม่เห็นกายเห็นตัวแต่ไม่เห็นกายนี้ตมาเข้าใจว่าเห็นการเคลื่อนไหวตัวเราแต่ไม่เห็นตับไตเส้นพุงว่าเห็นอากัปเช่นว่าเราจะหยิบอะไรก็เห็นการหยิบเราจะเหยียบจะย่างจะคู่จะรู้ก็เห็นตัวเองอยู่เสมอแต่ว่าเห็นตัวแต่ว่าไม่ได้เห็นตับไตเส้นพุงคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวตอบอีกทีเนาะมีสายมารอก่อนเนาะก็จากนครปฐมโยมมาสิกาเจริญพรโยมนมัสการกราบพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยพระอาจารย์ให้พระอาจารย์ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัตินิดนึงค่ะได้คือโยมเนี่ยนั่งมองร่างกายตัวเองอะมองคือก็พยายามมองแล้วบางทีพิจารณาไปเรื่อยแล้วมันมีช่วงที่เหน็ดเหนื่อยกับการพิจารณามันก็ก็คือจะคาภาพตามที่พระอาจารย์เคยสอนไว้มีการคาภาพเนี่ยเหมือนเรี่ยวแรงตัวเองมันหมดอ่ะก็จะมีเหมือนกับนิมิตจะคอยดึงอยู่เรื่อยอะค่ะฉันนี้จะถามเทคนิคของการว่าจะไม่ให้นิมิตดึงอะจะทำยังไงอะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งอะเคยมีนิมิตดึงไปแล้วไปเจอสิ่งหนึ่งที่คือไม่บอกว่าจะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดแล้วก็พักการนั่งสมาธิไปหลายเดือนก็คือเปลี่ยนไปเป็นเดินจงกรมแทนนะคะแล้วช่วงนี้ก็จะกลับมานั่งอีกแต่ว่าก็ยังมีความกลัวอยู่ว่าไม่อยากเจอนิมิตอีกอยากจะมองแค่ร่างกายพิจารณาอย่างเดียวก็รบกวนเรียนถามพระอาจารย์นี่ค่ะว่าจะมีเทคนิคยังไงช่วยสั่งสอนลูกศิษย์คนนี้ด้วยนะคะสาธุนะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอฟังทางทีวีนะคะสาธุนะก็กรณีที่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยก็โยมก็คงจะผ่านการทำสมาธิแบบนิ่งมาก่อนนะแล้วก็นิ่งแล้วก็เห็นนิมิตที่ไม่ดีที่น่าเกลียดน่ากลัวก็เลยมาเปลี่ยนมาทำพิจารณาตัวแต่ก็พิจารณามาได้ลำดับหนึ่งแต่ว่าขนาดพิจารณามากๆเนี่ยกายก็เหนื่อยใจก็ล้าว่างั้นเถอะอยากจะพักให้จิตนิ่งๆระหว่างนิ่งก็คาภาพไปแต่ทำยังไงให้เราเนี่ยไม่หลุดไปแล้วก็นิมิตนั้นจะไม่เกิดมาอีกเรากลัวว่าจิตเราจะหลุดไปหานิมิตอย่างที่เราเคยเจอนั้นมันเป็นของน่ากลัวนั้นเราจะทำยังไงคือตอนนี้เนี่ยโยมกำลังใหม่อยู่นะพูดตรงๆว่าการเห็นภาพพาของเราก็ยังเลอะเลือนยังไม่พอก็มินเมย์เหมือนกันว่าเราจะหลุดไปสู่ตรงนั้นก็ระวังตัวของเราว่าจะหลุดไปสู่นิมิตที่เราไม่อยากจะเห็นนั้นจะทำยังไงไม่ให้หลุดก็คือพยายามเร่งความเพียรของเราให้ความเห็นชัดขึ้นคือความจริงความเห็นของเราเป็นเครื่องอยู่ดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าความเห็นมันเลอะมันยังไม่ชัดเจนพอเพราะว่าเรายังใหม่อยู่ยังไม่มากนักเนี่ยทำให้เราการเห็นนั้นไม่ชัดเนี่ยทำให้เราหลุดได้ง่ายก็เป็นอันตรายอยู่เหมือนกันว่าจะทำยังไงไม่ให้หลุดเนี่ยมันก็พูดยากเหมือนกันนะเพราะว่าของเราน้อยน่ะจะไม่ให้หลุดเนี่ยเหมือนกับว่ามันต้องหลุดเหมือนกันฉะนั้นโยมก็พยายามใส่ใจตรงที่เราคาไว้ให้มากรักษาภาพนั้นให้มากให้มากที่สุดพยายามจะให้มั่นคงตรงนั้นให้มากก็คือการเห็นชัดกว่านั้นถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยการหลุดก็จะน้อยลงคิดว่า
โยมทำไปเรื่อยๆนะอีกหน่อยก็หลุดน้อยลงแล้วก็จะปลอดภัยกับสิ่งนิมิตนั้นถ้าเห็นตัวมากขึ้นมากขึ้นอีกหน่อยนิมิตนั้นก็ไม่ต้องกลัวละไม่มาอีกละเพราะความเห็นของเราเนี่ยท่วมทับแหละอันนั้นก็ต้องรอเวลาหน่อยก็แล้วกันว่าเราต้องทำมากกว่านั้นนะยังไงก็ให้กำลังใจเนาะเพราะว่าจุดตรงนั้นดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่มั่นใจว่าภาพของเราก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่และกระจุดนั้นเป็นจุดทางออกที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าความไม่ชัดเจนตรงนั้นทำให้เราหล่นกลัวจะหล่นนะกลัวจะหล่นได้ก็พยายามระวังหน่อยก็แล้วกันเราไม่มีทางอื่นแก้นะต้องจากตรงนั้นแก้แต่เพียงแต่พยายามทำยังไงให้มันไม่หลุดก็คือต้องชัดกว่านั้นนะถ้าชัดตรงนั้นก็ต้องเร่งรีบหน่อยตรงทางทำตรงนั้นให้ชัดขึ้นโดยการทำบ่อยๆก็แล้วกันก็จะแก้ปัญหานี้ได้นะให้กำลังใจนะต่อสู้ต่อไปอย่างที่บอกว่าการเห็นตัวแต่ไม่เห็นกายมีอารมณ์เกิดขึ้นแต่กายกับจิตความเจ็บปวดนั้นแยกกันเวลาเราเห็นกายแต่ไม่เห็นตัวเห็นตัวแต่ไม่เห็นกายเนี่ยก็คือเห็นรู้ตัวว่าเดินนะนั่งนะนอนนะยืนนะเรารู้เราเห็นด้วยรู้ด้วยใจเห็นด้วยตาเนื้อผสมกันมันก็เลยว่าเป็นการเห็นตัวแต่ไม่เห็นกายแล้วก็เห็นกายด้วยเห็นจิตด้วยเห็นอารมณ์ด้วยและความเจ็บปวดด้วยแยกกันอยู่หรือว่าเป็นส่วนๆกันอยู่แล้วก็อยู่ร่วมกันก็ดีก็ยังเป็นสัดส่วนที่เห็นตัวละครเหล่านั้นอยู่ก็จริงแต่ยังไงก็หมิ่นเมย์ต่อการที่เราจะหลุดได้ง่ายถ้าอย่างนี้นะอยากทราบว่าเป็นการทำสมาธิหรือสติที่ถูกต้องยังไม่ถูกต้องโยมนะอันนี้มันเป็นลักษณะมองจิตมากกว่าแต่กายเนี่ยพลอยได้เหมือนกับว่าจุดเด่นอยู่ที่จิตจุดด้อยอยู่ที่กายเห็นกายเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นตัวเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นจุดตามจุดตามแต่เห็นตัวจิตเป็นจุดนำเป็นตัวนำฉะนั้นเราเอาจิตนำแต่เห็นตัวเนี่ยเป็นตัวตามมันเหมือนกับว่าให้น้ำหนักไปที่จิตมากกว่าเราจึงคิดว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ค่อยถูกต้องเพราะมันเป็นการมองจิตมากไปในหลักของสติปัฏฐาน4ถือว่าไม่ค่อยถูกนะแต่ทีนี้สติปัฏฐาน4เนี่ยเขาจะมองกายเป็นตัวนำจิตนั้นเป็นตัวตามมันสับด้านกันเราเนี่ยจิตเป็นตัวนำแต่สติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นตัวเห็นกายเป็นตัวนำนะฉะนั้นเห็นกายยังไม่พอต้องเห็นกายในกายกายทั้งภายนอกภายในต้องเห็นทั้งหมดก็คือเห็นตัวเองเป็นซากศพเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นภูมิต้องเห็นในร่างปกติร่างปัจจุบันของเราไม่เอาร่างนิมิตเห็นร่างแท้ๆของเรานั้นเป็นสนามเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องอยู่นะคือร่างกายของเราจริงๆนี่แหละให้เห็นอย่างนั้นถ้าเห็นอย่างนี้ถือว่าการปฏิบัติถูกต้องโยมเนี่ยมันถูกอีกอย่างนึงนะถูกไปทางสมาธิแต่ไม่ถูกไปทางสตินะการทำสมาธิหรือสติที่ถูกต้องหรือไม่ถูกไปทางสมาธิทางจิตมากกว่าแต่ไม่ถูกทางสติทางสตินั้นต้องเป็นสติปัฏฐานคือเห็นตัวเองภายในด้วยภายนอกด้วยภายในก็คือเห็นตับไตไส้พุงด้วยอันนี้จะดีแล้วก็ขอชักชวนให้เจริญสติก่อนนะสมาธิเอาไว้ที่หลังเพราะสมาธิเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้แต่สติเนี่ยเราควรที่จะทำให้มากเพราะว่าการทำสตินั้นก็คือสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะลิดรอนนิวรณ์5หรือกิเลสได้มากกว่านะการไปดูจิตอย่างนั้นเนี่ยไม่เห็นวี่แววว่าเราจะละกิเลสได้ตรงไหนนะมองไม่ออกเห็นว่ากิเลสมันเกิดก็จริงแต่การละที่สุดมันไม่มีนะมันเป็นการตามดูตามรู้กิเลสมากกว่าแทนที่จะตามดับหรือตามละหรือการที่จะลดละเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะถือว่ายังไม่ถูกของการเจริญสตินะอันนี้ก็ตอบแล้วนะก็ยังไงก็เวลาเราก็เหลือไม่มากขอให้ทุกคนยังมีเวลาที่โทรมาได้นะระหว่างที่โทรมายังไม่โทรมานี่ก็ขอพูดไปเรื่อยๆก่อนก็ยังได้อยู่นะตอนนี้ก็โทรมาอาการที่ว่าอาตมาทำไมต้องสอนเรื่องของการเจริญพิจารณากายเป็นหลักเห็นประโยชน์อะไรเราเห็นประโยชน์ว่าถ้าเราเห็นกายเนี่ยเราต้องเห็นจิตด้วยเพราะบางคนบอกว่าเห็นแต่กายไม่เห็นพูดว่าเห็นจิตเลย
ความจริงเนี่ยเราเห็นจิตหมดแล้วเราถามว่าการเห็นกายเนี่ยเอาอะไรไปเห็นล่ะเราเอาอะไรไปเห็นเราก็เอาจิตนั้นไปเห็นจะเอาอะไรอื่นไม่ได้เลยนะกายว่าเราเห็นกายนั้นเอาจิตไปเห็นแล้วเมื่อเราเห็นกายเนี่ยเอาจิตไปเห็นแล้วเราไม่เห็นจิตด้วยหรือมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องเห็นด้วยนั่นแหละนะเราเป็นว่าเห็นทั้งกายทั้งจิตซึ่งมันเป็นการเห็นครอบคลุมครอบคลุมไปหมดว่ากายใจเราเห็นหมดเลยแต่ถ้าเราเอาจิตดูจิตเนี่ยมันเห็นแต่จิตมันไม่เห็นกายอันนี้แหละจึงว่าข้อเด่นข้อด้อยนะข้อดีข้อเสียมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราพิจารณากายเราจะครอบคลุมไปหมดเลยทั่วถึงไปทุกอย่างเห็นทั้งสองอย่างเพราะเรามีสองอย่างอยู่แล้วอันนี้แหละจึงข้อแตกต่างนะก็มีสายก็มาจากกทม.โยมลมด่วนอาจารย์พรโยมค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์พรอาจารย์พรจะถามหลวงพ่อว่ามาอยู่กับลูกนะลูกเขาอารมณ์ร้อนมากจะทำยังไงคะก็ทำไงได้ก็ร้อนมากร้อนมากก็ร้อนกันดังนั้นนะโยมคนไม่ฝึกไม่หัดเขาร้อนแบบวาจาร้อนอ่ะเราเป็นพ่อแม่ลูกกันก็ทำไงได้ก็ว่ากันไปอะโยมทำไงได้อะวาจาร้อนแล้วก็โยมแบบเป็นโรคความดันเบาหวานมือเท้ามันก็ชาน่ะก็เรายังมีอุบายยังไงจะพูดให้ลูกฟังว่ามันให้ใจเย็นๆยังไงก็เขาคือคนเรามันต้องฝึกใจโยมคนไม่ฝึกนี่มันพูดยากเลยโยมจ้ะมันพูดยากเลยจ้ะทางมันมีอยู่แต่เขาไม่ได้รับการฝึกเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถจะแก้ไขจ้ะมันก็พูดยากอยู่โยมจ้ะคือว่าทั้งบ้านเนี่ยมีโยมคนเดียวฟังธรรมะค่ะนั่นแหละเราก็เอาของเราไปก่อนก็แล้วกันแล้วเรามีธรรมะเนี่ยก็ต้องรู้จักหัดฟังเหมือนกันนะว่าเขาร้อนเนี่ยเราจะทำยังไงเมื่อเรายังสอนอะไรเขาไม่ได้เนี่ยเราจะวางตัวยังไงเราปฏิบัติธรรมก็ต้องมีอุบายของเราแล้วล่ะนะจะเอาเขามาเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นไปเนี่ยจนที่ว่าลืมตัวเองว่าเราจะต้องแก้ตัวเองไหมเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะก็จะขอแนะนำจากหลวงพ่อแล้วค่ะมันคือเราแนะนำได้แต่ว่าเขาไม่ได้ทำตามเราหรือว่าเขาไม่รับรู้เรื่องการกระทำเรามันพูดยากเหมือนกันนะเจ้าค่ะเขาต้องมาฝึกตัวฝึกปฏิบัตินั่นแหละถ้าอย่างนั้นถึงจะเย็นลงแต่ว่าเขาจะมาหรือเนี่ยเขาไม่มาค่ะไม่มาอยู่แล้วเนี่ยเราพูดตรงนั้นว่าถ้าเขาไม่มาเนี่ยมันเป็นการยากไงบอกว่ายากสาธุละมัสการหลวงพ่อนะสาธุเนาะสาธุสาธุสาธุจ้าตอบได้แต่ว่าเรารู้เลยว่าคนนี้เขาไม่มาหรอกแล้วก็การไม่มาเขาจะดีได้หรือเนี่ยมันพูดยากเลยนะนอกจากเจ้าตัวโทรมาเนี่ยเราใจร้อนเนี่ยหนูใจร้อนมากหลวงพ่อจะทำให้จะอะไรไม่แนะนำหนูถ้าอย่างนั้นเราแนะนำได้เลยเขาต้องการอยากจะรู้แต่นี่เขาไม่ต้องการเราหนักใจแทนเนาะด้วยความเป็นลูกแม่กันนะก็ลำบากอยู่แต่ทีนี้ว่าเราก็พูดไปก็ทำให้ต่อไปแต่ว่ามันแก้ที่เขาเนี่ยนะถ้าพูดยากเราก็แก้ที่เราก่อนก็แล้วกันแล้วก็หาช่องทางอย่างไรว่าเราจะพูดคุยยังไงร้อนก็ให้อยู่ที่เขาก็แล้วกันเราก็จะทำยังไงให้เย็นนะเย็นที่เราก่อนนะที่เขาเนี่ยมันจะแก้เป็นเรื่องของเขาเราได้แก้ที่เราดูที่ว่าแม่ลูกนะแม่ลูกกันแท้สายเลือดเดียวกันนะยังแก้กันไม่ได้เลยนะเพราะใจมันคนละดวงแล้วอ่ะนะเราคิดเอาเถิดว่าใจคนละดวงมันก็คนละใจกันแล้วล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องลำบากก็ค่อยว่ากันไปเนาะเรื่องลำบากอยู่ก็ มีสายเข้ามาอีกสายหนึ่งเวลาเราก็ใกล้แล้วนะมาจากจันทบุรีโยมอเนกเจริญพรโยมกับนักการพระอาจารย์ครับน่าเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์ช่วยแนะนำผมที่ว่าผมปฏิบัติถูกรู้ป่าผมได้รับหนังสือจากพระอาจารย์แล้วนะครับได้คือผมเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเนี่ยผมจะพิจารณากายอาการ32หมดแล้วผมก็พิจารณาป่าช้า9แล้วก็ต่อสัญญา10ประการได้ไหมกาบาผมทำถูกหรือเปล่าครับแล้วผมจะวนไปวนมาอย่างเงี้ยอาจารย์แต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไรแต่ว่าก็มีเป็นลางๆขึ้นมาครับอาจารย์แต่ว่าผมเพิ่งหัดทำได้สองสามเดือนนะครับก็ทำอย่างนั้นเลยโยมเราไม่ต้องเอาทั้งหมดก็ได้
เอาทั้งหมดทั้งทุกอย่างก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะเอาทั้งหมดก็ได้หรือเอาบางส่วนก็ได้ไม่จำเป็นต้องครบก็ได้หรือครบก็ได้อย่างเงี้ยได้หมดเลยยังทำถูกอยู่นะครับทำถูกอยู่โยมทำถูกอยู่แล้วสมมติว่าตัวเราเป็นยังไงก็เอาหนังสือนั่นแหละเป็นประกาศเป็นสัญญาแล้วก็ทำไปบ่อยแล้วก็เอาอย่างเดียวก็ได้เอาสองอย่างก็ได้เอาทั้งหมดก็ได้ก็เอาที่เราทำได้กันเลยกันรักษาไว้ให้ฟูมฟักอยู่เนี้ยเรื่อยๆแล้วรักษาภาพไว้ที่เราสร้างขึ้นมาอย่าให้หายก็ตั้งใหม่ด้วยเร็วอย่าให้หายเนิ่นนานถ้าทำอย่างนี้ต่อเนื่องเดี๋ยวก็ถูกต้องนะเดี๋ยวก็รู้อะไรขึ้นมากขึ้นผมนึกว่าจะทำถูกก็ถ้าทำถูกก็ขอบคุณพระอาจารย์ทำถูกแล้วแต่ทำให้มากหน่อยก็แล้วกันยังน้อยอยู่ครับเนาะการธรรมสการเจริญพรนะเจริญพรการที่เรามาพิจารณากายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยเกิดจากกายเรานะเกิดจากกายเราแล้วไปแสดงพฤติกรรมที่ใจอีกทีนึงแสดงว่าพฤติกรรมของใจทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยรักโลภโกรธหลงต่างๆมาจากการยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราทั้งสิ้นไม่มีเลยกิเลสชนิดไหนที่ว่าเกิดขึ้นในใจนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการมายึดมั่นกายนี้ไม่มีเลยเกี่ยวข้องหมดเลยถ้าเราหลีกเลี่ยงจากการพิจารณากายไม่มีเนี่ยไม่ได้พิจารณาเราพลาดแล้วทุกอย่างว่าเราจะไม่สามารถจะดับทุกข์โดยชอบได้เพราะกิเลสทั้งหมดเกิดจากการยินดีในกายนี้เท่านั้นไม่นอกเหนือจากกายนี้เลยฉะนั้นใครทำกรรมฐานจะหลีกเลี่ยงกายว่าเราไม่ต้องเห็นหรอกกายเราก็รู้ว่าไม่เที่ยงแค่รู้ก็พอเข้าใจก็พอแล้วถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้คนนั้นจะไม่ได้เลยดูที่ใจอย่างเดียวเนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมของใจเนี่ยไม่มีวันจบสิ้นมันจะคิดทั้งวันทั้งคืนถึงใครจะบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นก็ธรรมชาติอย่างนั้นเราถึงได้แสวงหาทางดับไงแล้วดับไม่ได้ด้วยเนี่ยเราก็กลายเป็นผู้ดับอะไรไม่ได้ควบคุมไม่ได้การควบคุมไม่ได้ถือว่ามันเป็นธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้เราจะตีค่าอย่างนั้นไม่ได้พระอรหันต์ควบคุมได้อยู่แล้วนะแสดงว่าเราควบคุมไม่ได้แสดงว่าเรามาไม่ถูกทางนั่นเองแสดงว่าเกินกำลังความสามารถของเรานั่นเองที่เราคุมไม่ได้เราจะคิดว่าเราคุมไม่ได้คนอื่นก็คุมไม่ได้ไม่ใช่คนอื่นเขาคุมได้อยู่แล้วแต่คนนั้นต้องเห็นกายก่อนการเห็นกายนั่นเองเราถึงจะคุมใจได้ถ้าไม่เห็นกายคุมใจไม่ได้เลยอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างการไปดูใจกับดูกายฉะนั้นจึงว่าการดูกายนั้นไม่ค่อยมีใครสอนนะแต่พระพุทธเจ้าสอนมากนะพระบวชมาก็ต้องให้เห็นแล้วเห็นกายไว้ก่อนอันนั้นเราก็ต้องเห็นกายนะวันนี้รายการของเราก็หมดพอดีเนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ